ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีกับนักเรียนอนุบาลฝันนิฝันนิวิทยาทั่วโลกทุกท่านทุกคนเทินจเจริญพอทุกท่านนะจ๊ะวันนี้เจอกันอีกครั้งแล้ววันนี้เป็นวันที่9มีนาคม2,564 ก็ถือเป็นอีกหนึ่งวันนะที่เรายังมีลมหายใจอยู่แล้วเราก็ได้ใช้ลมหายใจที่เรามีอยู่เนี่ยมาสั่งสมบุญบารมีให้กับตนเองโดยเพราะการฟังทำตามการซึ่งจะทำให้เราเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจชีวิตนะโลกและชีวิตทำให้เราประพฤติถูกต้องนะตามหลักทํานองของธรรมจะได้มีชีวิตที่สมกับเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้ประเสริฐได้บุญบารมีทุกวันเนี่ยหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพี่ก็ได้นั่งทบทวนนะจ๊ะเรื่องราวของตนเองแล้วก็เรื่องราวของชาวโลกด้วยคือการทบทวนตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะที่เราจำเป็นต้องทำทุกวันนั่นแหละเพราะถ้าเราไม่ทบทวนตัวเองเ เราก็พร้อมที่จะลืมแล้วก็จะเพลอเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มักจะดึงใจเราเนี่ยหลุดออกไปจากความจริงของชีวิตจะไปเกาะที่ความเพลิดเพลินแล้วแต่ว่าอัตยาศายเดิมของแต่ละคนน่ยชอบเรื่องอะไรก็มักจะไปเพลินในเรื่องนั้นๆนั่นแหละพอเพลินไปแม้จะเป็นผู้ที่มีเป้าหมาย แต่บางทีก็ไม่รู้ตัวเองว่าตอนนี้กําลังอยู่ตรงไหนของเป้าหมายไม่รู้อะไม่ได้มีการตรวจสอบอันนี้อันตรายเพราะนั้นการทบทวนตัวเองการใคร่ครวญพิจารณาทั้งการกระทาทางด้านทางกายวาจาและ,ะใจจึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนจําเป็นต้องทํานะจ๊ะ ตอนนี้หลวงพี่ทบทวนไปแล้วก็ได้มองเห็นภาพหลายอย่างคือในแต่ละครั้งที่เราทบทวนเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมหรอกเรื่องแม้จะเป็นเรื่องเดิมแต่มันจะไม่เหมือนเดิมคือมันจะลึกซึ้งขึ้นมันจะละเอียดขึ้น,นการทบทวนมาดีอย่างนี้นะจ๊ะมันทำให้เรามีมุมมองของตัวเราได้มากขึ้นอะไรที่เราถูก เราก็จะได้ทําต่อให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอะไรที่ผิดอะไรที่พลาดจะได้แก้ไขได้ทันท่วงทีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนุยุงนี่ท่านเป็นต้นแบบเรื่องนี้อย่างชัดเจนเพราะท่านก็บอกเรานะจ๊ะแล้วก็พูดให้อุบาสกรุ่นก่อนให้พระพระอาจารย์ก่อนเนี่ยที่มาทันท่านเนี่ยก็ให้ทุกวันนะพิจารณา พิจณาทั้งหยาบทั้งละเอียดนั่นแหละพิจารณาทุกๆวันส่วนตัวท่านเองท่านก็บอกว่าท่านพิจารณาของท่านทุกวันหลวงพี่ชอบคำหนึ่งที่ท่านบอกว่าถ้าวันไหนธรรมะไม่ละเอียดท่านไม่ยอมนอนโอหอันนี้หมายความว่าท่านไม่เคยยอมให้ความไม่สมบูรณ์นะจ๊ะที่ท่านจะทำให้ดีเนะี่ย เกิดขึ้นเลยแม้แต่วันเดียวแล้วหลวงพี่ก็ตอนสมัยอยู่อสมบาศกนะก็ชอบใจอยู่อันหนึ่งซึ่งเขาจะเอาคําพูดของคุณยายนะจ๊ะคำสอนนะมาติดไว้ที่อสมมีคำหนึ่งที่ชอบจริงอะ่ะท่านบอกว่าท่านอยู่วัดปากน้ำเนี่ยมาเนี่ยท่านไม่เคยทําผิดระเบียบเลยแม้แต่ข้อเดียวหลวงพี่เกิดมาก็ไม่มีใครนะจ๊ะ ที่จะกล้าพูดคํานี้ออกมาว่าตั้งแต่อยู่กับครูบาอาจารย์มาไม่เคยล่วงละเมิดหรือเผลอไปกระทําความผิดเลยแม้แต่ข้อเดียวโหไม่เคยได้ยินนะจ๊ะก็มีท่านนะกล้าพูดสิ่งนี้ออกมาโอ้หลวงพี่ต้องยอมรับว่าท่าเป็นสุดยอดของครูบาอาจารย์ในยุคนี้นะจ๊ะจริงๆหลวงพี่มองสิ่งหนึ่งว่า พอเราพิจารณาทำให้เราได้คิดพอเราได้คิดเราจึงจะคิดได้เหมือนกับที่วันนี้เราจะคุยเรื่องนี้ได้คิดจึงจะคิดได้ซึ่งนี้คำคำนี้ก็คือคำของหลวงพ่อธรรมชโยนั่นแหละท่านจะมีคำที่คล้องจองกันว่าถ้าได้คิดก็คิดได้ที่คิดไม่ได้เพราะยังไม่ได้คิดแล้วคนส่วนใหญ่เรามันจะเผลอไม่คิด ไม่ได้คิดพิจารณาสิ่งที่สําคัญว่าเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องใหญ่นะจ๊ะคำสั้นๆของท่านก็ใช้ทั้งชาติเลยพูดดีเดียวใช้ทั้งชาติเลยถ้าได้คิดก็คิดได้จังจำนะจ๊ะคำนี้หลวงพี่มองว่าพอเราไม่ได้ฉุกคิดบางเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องสำคัญนะนะซึ่งคนในโลกเขาเป็นกัน,นจ๊ะเขาไม่ได้เฉลียวใจไม่แต่คิดด้วยว่าแล้วทบทวนสิ่งที่เขาทำว่ามันถูกต้องหรือไม่ หลวงพี่ไม่เคยพูดเรื่องนี้เมื่อครั้งนานมาแล้วนะไม่ไม่เคยพูดเรื่องนี้แต่ครั้งนี้พูดเพราะว่าอายุมันก็เยอะแล้วนะไม่น่าเชื่อนะนึกไปทวนไปทุ่มอ้าวนี่เราอีกห้าปีแซยิตแล้วโอ้โหอีกห้าปีเท่านั้นแซยิตแล้วเห็นไหมพอเผอแป๊บเดียวนิดเดียวเลยนั้นคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้คิดแล้วถามว่าที่เขามองข้ามที่สําคัญมากมันคืออะไร เรื่องจําเป็นเลยนะ,ะเรื่องง่ายๆที่เป็นพื้นฐานที่สุดเรื่องการที่เราจะประสบความสําเร็จในความสุขในชีวิตอะความสุขความสำเร็จชีวิตนะ่ะเราเรื่องนี้มองข้ามถามว่าทาไมจึงมองข้ามแล้วไม่ได้เฉลียวใจเลยเอาใครคิดว่าคนปัจจุบันเนี่ยนะจ๊ะกับคนเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยห้าสิบกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าคนในยุคนั้นกับยุคนี้ใครมีความสุขมากกว่ากัน เราลองดูนะลองดูก็ไอ้อัน,นี้ลวงพี่เปรียบเทียบเพราะหลวงพี่เห็นตอนนั้นตอนวัยเด็กเอา้าเราก็เห็นนะเขามีความสุขดีนะรอยยิ้มก็มีไปที่ไหนก็ยังมีความมิตรมาในตีจิตในตอนนั้นนะเมือ่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วแต่พอปัจจุบันคนเครียดจังเลยเอา้ามันอันนี้น่าจะนึกเฉลียวใจนะก็ความสะดวกสบายนะสมัยก่อนสู้ปัจจุบันนี้ไม่ได้ด้วย เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่มีมือถือจะโทรศัพท์ทีหนึ่งโอ้ลำบากนะบ้านใครติดโทรศัพท์ถือว่าหัวกระไดไม่แห้งอะ่ะก็คนก็ไปช่วยใช้บริการตาข้างบ้านเป็นอย่างนั้นบ้านใครมีโทรทัศน์้นจะบางทีอ่ะคนก็มาช่วยกันดูอ่ะมีเพื่อนช่วยกันดูเยอะแยะเป็นที่ต้อนรับแขก้าบ้านของพี่จะที่รับแขกอะ่ะจะมากันเต็มไปหมดเลย ยุคนั้นไม่ได้สะดวกสบายแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือแม้แต่สื่อต่างๆนะจ๊ะไม่สะดวกแต่ทำไมเขามีความสุขละ่ะทำไมเขาถึงไม่มีความเครียดดังเช่นคนปัจจุบันคนปัจจุบันนี่เครียดนะจ๊ะจิตตกเครียดกันมากเลยเพราะมันสวนทางกันในขณะที่ความเจริญเรามากเยอะแยะมีความพร้อมในหลายด้านในเรื่องความสะดวกสบาย แต่กับไม่มีความสุขทั้งๆท,งท,งที่ทุกคนปรารถนาความสุขเนี่ยเป็นคำตอบเดียวของมนุษย์ทั้งโลกต้องการความสุขแม้ว่ารูปแบบความสุขของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะความชอบพื้นฐานความเข้าใจในมุมมองชีวิตแตกต่างกันนะความสุขของแต่ละคนที่เป็นความหวังของคนมันไม่เหมือนกันเช่นบางคนคิดว่าถ้าฉันเป็นทหารเนี่ยฉันไดมีความสุขเพราะฉันจะภาคภูมิใจในชีวิตของทานเอง ในความเป็นเกียรติยศศักดิ์ศรีเงี้ยหรือบางคนบอกถ้าใช้เป็นดารานี่นะหวัวท่านจะเป็นที่เชิดหน้าชูตาถามว่าทำไมอยากเป็นก็ในมุมมองความคิดว่าเป็นดาราแล้วจะมีความสุขบางท่านก็บอกจะเป็นนักโบวชเนี่ยเป็นโบสถ์พระนะ่มีความสุขนะสุดยอดแล้วเพราะจะเห็นว่ารูปแบบความสุขแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะแต่ทุกคนก็ต้องการความสุขทั้งสิ้นนะแต่ทำไมทั้งทั้งที่ปรารถนาความสุข และก็พัฒนาความรู้ในทุกๆด้านด้วยมาจนขนาดนี้ยืนยันได้50ปีด้วยสายตาตัวเองนะก็ยืนยันว่าเขาเครียดกันกว่าเดิมทําไมเป็นเช่นนั้นล่ะจ๊ะนี่คือสิ่งที่คนน่าจะเฉลียวใจว่าเราผิดทิศผิดทางอะไรบางอย่างหรือเปล่าอไม่ได้คิดก็คิดไม่ได้นะจ๊ะก็ทําไปเรื่อยเนะเพราะปัจจุบันนี้บริหารบอกบริหารประเทศแบบไหนดีก็โดยสรุปก็บอกอน้ําไหลไฟสว่าง นะถนนหน,นทางไปมาสะดวกบริการประชาชนและเทคโนโลยีพัฒนาขึ้นถือว่าเป็นการพัฒนานะภาพสุดท้ายการพัฒนาหลวงพี่ไม่แน่ใจว่าผู้ที่มองการพัฒนาทั้งสังคมประเทศชาติมีมุมมองอยังไงเห็นไหมนะต้องฉุกคิดนะว่าผิดอะไรหรือเปล่าอันที่สองที่น่าจะคิดนะจ๊ะคิดว่าปัญหาคนเมื่อก่อนนี้กับปัจจุบันใครมากกว่ากัน ใครมันยุ่งเหยิงกันจ้ะเออนี่เนี่ยเอาแล้วทําไมไมันเป็นอย่างนั้นแหละก็เห็นว่าเป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่เลยเป็นคนทันสมัยกันทั้งนั้นอะ่ะอ่านออกเขียนได้เมื่อก่อนนี่เปอร์เซ็นตนะ์คนอ่านออกเขียนได้น้อยกว่าปัจจุบันนะคนไม่รู้หนังสือก็เยอะเหมือนกันโดยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี้น้อยลงเยอะมากการคนเป็นคนไม่รู้หนังสือไปจบเมืองนอกมาก็เยอะในคนในปัจจุบันเมื่อก่อนใครจบเมืองนอกแค่คนเดียวเท่านั้นแต่โอ้โหนานๆนะ่ะเป็นใหญ่เป็นโตได้เลย อแต่ปัจจุบันนี่ความรู้เยอะแยะทำไมปัญหามันเยอะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะแล้วเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปหรือเปล่าตรงเนี้ยตลอดชีวิตหรือเปล่าหรือยอมว่ามันเป็นกว่านี้ไม่ได้จริงหรืออเห็นไหมถ้าฉุกคิดสักนิดจะได้ทบทวนแล้วว่าเราต้องมีบางอย่างหายไปแล้วเรื่องนี้นะจะหลวงพี่คิดแต่นี้เนื่องจากว่าเราเนี่ยมีครูบาอาจารย์ดีนะโดยเฉพาะ เราก็เป็นมนุษย์ที่พบพระพุทธศาสนาไงหลวงพี่ก็เทียบเคียงเะจ๊ะการที่ใครจะพัฒนาความสุขและแก้ปัญหาได้เนี่ยจำเป็น,นต้องมีความรู้ที่สมบูรณ์มีความรู้ต้นแบบแล้วก็ต้องมีบุคคลต้นแบบด้วยเอาหล้วหาจากไหนอ่ะก็ทบทวนนะจ๊ะทบทวนไปไม่ใกล้ไม่ไกลนู่นย้อนหลังไปสองพันกว่าปีที่ผ่านมา 2,000กว่าปีที่ผ่านมาก็พยายามหานะจะนึกนะว่าใครที่จะเป็นต้นแบบใครที่จะเป็นแบบอย่างของผู้ที่สมบูรณ์เป็นไอดอลอ่าจริงๆเป็นอย่างนั้นก็นึกได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าชัยธิดาตานั่นแหละอันนี้ที่พูดนี่ไม่ได้เกี่ยวกับว่าเป็นเพราะกระหลงพี่เป็นพระไงันก็ต้องพูดถึงพระสัมมาพุทธเจ้าสิจ้ะใช่ไหม ถ้าพูดอย่างนี้เข้าใจผิดแล้วจ้ะหลวงพี่ไม่ได้เอาความศรัทธาเป็นตัวนำนะจ๊ะหลวงพี่กําลังเอาความจริงที่ปรากฏเนี่ยมาพูดให้ฟังเราจะวางตรงนั้นนิดว่าอ่ะหลวงพี่จะพูดในแง่ของบุคคลที่มีปัญญามากเป็นคนที่มีความพร้อมมากที่ไปไอดอนได้พูดไม่พูดป่าต้องให้เห็นภาพด้วยจริงไหมเดี๋ยวจะหาว่าพูดก็ามาลอยๆอยลองดูที่จะว่าบุคคลต้นแบบที่หลวงพี่พูดถึงอย่างนี้เนี่ยสมควรเป็นต้นแบบจริงไหม เอาดูตั้งแต่ท่านเกิดตอนท่านประสูตนินี่โอ้ประสูตรมาก็มีอนุภาพแล้วใช่ไหมจ๊ะเพราะประสูตรมาก็ไม่เหมือนคนธรรมดาด้วยใช่มีลักษณะมหาบุุรตั้งเกิดขึ้นตั้งสามสิบสองประการเรามีทักอย่างไหมจ๊ะเอาทักอย่างก็ดีเหมือนกันนะก็เดี๋ยวนี้สัญญารรม,มันเยอะขึ้นแล้วจ๊ะ ทำไม่ได้หรอกจ้ะเพราะลักษณะมหาบุรุษมันเหนือกว่าจะไปทําไปผ่าตัดทานสัลยกรรมมันทําไม่ได้ท่านมีความพร้อมขึ้นมาอย่างนั้นดูลักษณะดูตั้งแต่ว่ารูปสมบัตินะจ๊ะของท่านก็มีความสง่าง,งามล้วมีความแข็งแรงมากนะจ๊ะมีความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างซึ่งใครได้มีอย่างนั้นอย่างท่านเนี่ยมันก็ยากลักษณะมหาบุตรของท่านนี่รายละเอียดไปดูนะจ๊ะ ว่าเป็นยังไงมีทั้งสารสิประการแล้วเราพูดโดยย่อว่าออันที่สองดูนะเจ้ารูปสมบัติท่านเองก็มีความพร้อมขนาดนั้นและดูคุณสมบัติดูดวงปัญญาท่านนะเจ้าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะพออายุเจ็ดขวบพระราชบิดาก็ให้ศึกษาวิทยาการแล้วท่านศึกษายังไงล่ะเจ้า อ,อย่าลืมมาเจ้าว่าพระเจ้าสุโธธนะเป็นกษัตริย์ที่มีอนุภาพนะจ้าเป็นแคว้นใหญ่ที่คนเกรงใจท่านก็ต้องเลือกสรรสิทธิ์ครูบาอาจารย์ยุคนั้นที่เก่งที่สุดดีที่สุดมาสอนพระาราชโอรสจริงไหมก็เลยคัดสุดๆนะถ้าเป็นในปัจจุบันก็คงต้องคัดระดับโปรเฟสเซอร์ของสาขาดน,น,นั้นมามาสอนเจ้าชายศิริฐานะ สิสาขานะ,ะเรา,เราคงได้ยินศิลปศาสาร์สิบแปประการนะที่เจ้าชายศิลธะเรียนตอนอายุเจขวบศิลปศาสาร์สิบแปประการนี่นะก็คือวิชา18บแปดขนงนั่นแหละเจขวบแล้วเรียนยังไงเรียน7วันเจ็ดขวบเรียนเจวันแล้วจบหมดทุกวิชามันก็หมายความว่าเป็น ด็อกเตอร์18สาขาภายใน7วันลองดูว่าม,มีวิชาไหนบ้างเห็นไหมโอ้โหเรานี่เราเรียนวิชาหนึ่งนี่ใช้เวลากี่ปีเจ้าโอ้คนกว่าจะจบด็อกเตอร์ได้นะ10กว่าปีบางคนก็ไปได้แค่ปริญญาโทไม่จบด็อกเตอร์ด้วยแต่ท่านเจดขวบเจวัน18สาขาก็หมายความว่าดวงปัญญาท่านมากแค่อาจารย์ แค่เอ่ยขึ้นหัวข้อขึ้นมาปุ๊บก็ทะลุแล้วเพราะอะไรเพราะท่านสั่งสมมามากไงอ่าดูเรามีวิชาเราดูวิชาไหนบ้างนะอะ่วิชาไตรเพศใจที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพราหมณ์นี่เกี่ยวกับเรื่องมนเลยนะครับมนพิธีอยาลรู้ว่าท่านเกิดมานาซุกนะมีพราหมณ์นะจ๊ะมีศาสนาพราหมณม์เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่นั้นก็จะมีพวกที่เกี่ยวเนื่องกับพระเวทของของพราหมณ์นั่นแหละยิ่งท่านเป็นกษัตริย์ท่านต้องรู้ต่างๆเรื่องราวพิธีกรรมก็ขนบธรรมเนียม อเลนตานกี่เกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับพรามท่านต้องรู้วิชาที่หนึ่งวิชาที่สองสรีสศาสตร์นี่เกี่ยวกับววัยวะร่างกายแม่หลวงพี่ก็ไม่เคยเรียนเห็นไหมท่านก็เรียนแหละเรียนมาู้เรียนได้ไงไงอวิชาที่สามวิตีสังขยาศาสตร์วิชานี้เราก็คงมีบ้างนะเพราะเกี่ยวกับเลขและคํานวณใช่ไหมต้องเปรียบเทียบกับวิชาคณิตศาสตร์ปัจจุบันนั่นแหละอันนี้เขาก็ท่านก็เรียนสมา,สาธิศาสตร์นี่น่าสนใจวิชาที่เกี่ยวกัน ทำสมาธิโอ้ปัจจุบันมีไหมจ๊ะนั่นแสดงว่าคนรุ่นก่อนเนี่ยเขาเรียนเรื่องสมาธิก็เป็นปกติในชีวิตนะแต่ปัจจุบันมีไหมเนี่ยวิชานี้เนี่ยโหอ,อันตรายมีหน้าคนเมื่อก่อนนี้เวลาฟังธรรมพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเนี่ยมันเข้าใจง่ายใจมันหยุดนิ่งง่ายเพราะาเขามีพื้นฐานสมาธิจนเป็นปกติของชีวิตของคนในยุคนั้นเน่ยในยุครามังดีเห็นสมาธิแล้ว เดินหนีทั้งๆท,ที่สมาธิเป็นของคู่ใจนะจ๊ะใครมีใจก็ควรจะฝึกสมาธิถ้าไม่บ้าไม่ไม่เป็นคนบ้าใช่ไหมจ๊ะเป็นคนมีคนจริตเนี่ยมันจําเป็นต้องฝึกเพราะเป็นเรื่องจิตใจของตนเองสมาธิก็แสดงวิชาทาจิตที่ตั้งมั่นนะของคนเมื่อก่อนนี้เนี่ยทำสมาธิเนี่ยเขาเป็นปกติของเขาอันนี้รูกนี้เราไปเรียกร้องเลยไหมไม่เรียกร้องไม่ได้ไม่เราขอร้องดีกว่า ช่วยบันทึกวิชาใส่สมาธิอีกแขนงหนึ่งนะใครไม่รู้จะหาใครสอนก็มาถามที่วัดพระธรรมกายก็ได้นะ<อ>เพราะว่าครูสมาธินะี่มีเยอะนะโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้พระอาจารย์ติวสินเยอะนะ,ะเยอะ,ะทีเดียวละจ้ะแล้วก็พร้อมตีงหน่อยท่านคงพร้อมไปฝึกไปสอนสมาธิหมดเยอะแยะเลยเห็นไหมวิชาสมาธิอ,อากาัที่ห้านวิชานิติศาสตร นิติศาสตร์ก็กฎหมายก็มีเพราะจะเป็นกษัตริย์นี่ต้องรู้เรื่องกฎหมายอีกแล้วนะลงไปไปเร็วนะวิชาอะไรเนี่ยวิเศษวิกษาศาสตร์เป็นวิชาที่แยกประเภทคนโอโหนี่เป็นยังไงจ๊ะแยกประเภทคนด้วยนะเราเอาทักวิเอาสักหน่อยนั้ไมบางคนเห็นคนกระปวดหัวนะจริงๆแล้วไม่ใช่นะท่านต้องแยกคนเพราะจะปกครองคนน่ยจึงต้องแยกประเภทของคนไงใช่ไหม อะไรมาเลยผมนี่ไปเร็วเพราะมันตั้งสิบแปดเนี่ยเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนะจะอ่ะวิชาคันทับศาสตร์เกี่ยวกับขับร้องฟอ้อนรำเลียนอีกโอ้โหวิชาโบราณศาสตร์ย้อนไปถึงโบราณวัตถุโดยสรุปอย่างนี้ดีกว่าครับทุกเรื่องราวนะจะวิชาเกี่ยวแพทย์เกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับการทานายเกี่ยวกับการเล่นคนด้วยมุ่งค้นหาสาเหตุเนี่ยตักศาสตร์นะ หาสาเหตุและความเป็นไปเกี่ยวกับการคิดเกี่ยวกับการลบนี่สรุปแล้วคนจะเป็นกษัตริย์ในยุคนั้นนะจ๊ะเจ้าชายศึกษาทุกเรื่องที่มนุษย์คิดกันได้ต้องทุกเรื่องต้องครอบคุมทุกเรื่องเลยศึกษาไม่แปลกใจอะไรแต่แปลกที่ว่าท่านทำยังไงเจ็ดวัน คือเนื่องจากศึกษาเร็วมากนะดังนั้นเนี่ยในตอนที่ท่านอายุ16มีพรรษาที่16พระราชบิดาก็มีความคิดว่าอายุพอละจะหาพระชายาให้คือพระราชบิดานี่ไม่ให้เกิดช่องว่างเลยท่านก็พยายามที่จะให้เจ้าชายธิตาเนี่ยอยู่กับเพลิดเพลินอยู่กับความสุขนะเบญจาก,การมคุณนะต้องการที่อยู่งันเพราะรู้ คำทานายล่วงหน้าแล้วว่าเนี่ยปัญจวัคคีนะพามเนี่ยตั้งแต่แปดท่าน,นเก้าท่านทํานายไว้แล้วว่าปัดเดี๋ยวจะต้องเป็นพระพุทธเจ้านะจ๊ะเพราะฉะนั้นเหนียวลังไว้ก่อนเพื่อจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิอยากอย่างนั้นนะก็เลยบํารุงบําเรอไม่ให้ว่างเว้นเลยนะจ๊ะไม่ว่างเลยแหละนะปกปิดความจริงมาซึ่งเป็นการปกปิดที่ยาวนานนะ ไม่เคยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเลยเอา,ข,าขนาดนั้นเลยนะพอ16ปีนะั้นแล้วท่านเรียน,นยมันจากท่านท่านก็พระเจ้าชายธิรฐานความที่ท่านเรียนเร็เรวมากคงพระประยรญาติคงจะไม่รู้ว่าท่านเรียนตอนไหนนะพอสพอ16ปีปุ๊บพอจะเลือกคู่ให้พระญาติก็บอกว่าโอ้อายุ16บปีแล้วยังไม่เห็นเจ้าชายธิรฐาน ไปศึกษาเลยจริงจังเลยก็เห็นวันๆแต่เที่ยวเล่นเพลิดเพลินน่ะแล้วจะเป็นกษัตริย์แล้วเนี่ยจะเป็นจะมีพระชายาแล้วเป็นกษัตริย์เกิดใครลบทัพมาเนี่ยยกทัพมาจะสู้ก็ได้หรือโอ้ก็คุยปริวิตกนี่อย่างนี้นะจนกระทั่งพระราชบิดาก็ไปบอกเจ้าชายสิทธะเจ้าชายศิทธะก็บอกว่า๋อ,อไม่ต้องกังวลน,นัดหน้านัด่วงหน้าอีกเจ็ดวันแล้วกันเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเพราะคนสงสัยว่าก็ไม่เคยเห็นเลยว่า อะไรเจ็ดวันมันเร็วมากนะจ๊ะแล้วท่านจบหมดแล้วคนไม่ท่านได้รู้หรอว่าท่านเรียนอะไรบ้างไงก็เลยต้องแสดงให้ดูโอ้โหนี่วันที่ท่านแสดงเนี่ยนะให้เห็นเป็นบุญตานิดนึงตอนที่แสดงนะจ๊ะมีเรื่องหนึ่งท่านไอ้คันสอนนะจ๊ะสอนมันหนักมากท่านเล่นทําวิธีแผงสอนวิชาอาวุธอันหนึ่งอะนะจ๊ะสิบสองสิบสองแบบซึ่งทําได้ยากมากในตอนนั้น แล้วข้อสำคัญนะธนูที่ท่านใช้ยิงอะ่ะธนูอันนั้นอะ่ะเขายกกันไม่ไหวนะยกกันเป็นร้อยคนยังไม่ไหวนะช่วยยกนะจ๊ะ,ะเสลียงนี่ตอนอุบาสกอันเชิญนะจ๊ะยกกันเจ็ดสิบแปดสิคนนะ,ะทั้งหลวงปู่ทั้งตัวเสลียงเองนะก็ประมาณสองตันสองตันนี่ยก80ดิคนไหว หลวงพี่ก็ไม่รู้ว่าธนูคันสอนอันนี้จะน้ำหนักเท่าไหร่เพราะคนเป็นร้อยคนหลายร้อยคนยกไม่ไหวนะจ๊ะคันสอนอันนี้ยังไม่ต้องยิงให้ยกพอก็ยกไม่ไหวแล้วทำยังไงท่านยกให้ดูเลยต้องใช้คนหนึ่งพันคนถึงยกถึงจะไหวแต่เจ้าชายสถียยกสบายสบายจ๊ะยกสบายสบายเลยนะพอยกเสร็จก็มีการดีดดีดขึงขึ้นสายธนู ทำท่ายิงอะเสียงมันกึกก้องไปทั้งเมืองเลยโอ้คนได้ยินได้ฟังอะ、เพราะไม่เคยได้ยินเนี่ยไม่มีใครเคยยกไหวใช่ไหมก็ไม่เคยมีใครได้ยินเสียงดึงสายคันศรตรงนี้ไม่เคยได้ยินแค่นี้ก็ตะลึงกันหมดแล้วยังไม่พอนะจ๊ะวิธีการของท่านท่านยิงเนี่ยในระยะ16กิโลเมตรหนึ่งโยดยิงถูกกลางเส้นของเส้นขนจามจุลี้ 16กิโลเมตรนี่ก็คือดูระยะทางแล้วจ้ะจากวัะธรรมกายก็ประมาณเสียลังสิทธิ์แล้วยิงไปวหนาะนู่นน่ะไปถูกเส้นเป็นขนนกขนจามจุลีกลางเส้นเลยอ้าวหลวงพี่ว่าให้ยิงร้อยทีพวกเราเลยนะไม่ต้องอ่ะเอาปืนยิงกัะนะไม่ต้องยิงธนูหรอกท่านยิงโดนเลยนะ,ะเห็นไหมนั่นแสดงว่ากำลังก็ต้องมากสายตาต้องดี แล้วแม่นยำนี่นะเียกว่าระยะขนาดนั้นนี่มันตรงเลยมันไม่มีเบี้ยวเลยแม้แต่เศษเสีเ้ยวขององศานะต้องแม่นยำม,มากแล้วการคำนวณต้องเป๊ะนะจ๊ะเพราะว่ามันจะจะไปตรงไหนพอดีนะเวลามันวิ่งมันต้องลูกศรจะวิ่งแบบโปรเจกต์ตายใช่ไหมต้อตงเร็วมากแล้วแรงมากโอ้นี่นะแล้วทำอย่างนั้นนะจะสิบสองแบบซึ่งโดยธรรมดาคนทำไม่ได้ ไม่ได้ยิงอย่างเดียวนะจ๊ะให้นายนายธนูที่ยิงเร็วอย่างสายฟ้าแลบด้วยมันจะมีนะจ๊ะให้นายขมังธนูเนะี่ยยืนอยู่รอบท่านแล้วก็ยิงใส่ท่านแล้วแต่ละคนนี่ระดับเร็วเหมือนสายฟ้าเนะี่ยอ่าแล้วยิงใส่ท่านนอกคือวิชาธนูนี่นอกจากจะยิงคนอื่นแล้วต้องสามารถปัดลูกธนูที่เขายิงมาด้วยนะไม่งั้นแบบยิงเขาได้นะเพราะเขายิงมาเสร็จเนี่ยไม่ไม่ได้นะมันเป็นวิชาของเขาท่านมีธนูดอกท่านก็ปัด ปัดกลับไปที่คนยิงนั่นแหละเฉียดเฉียดมาเป็นรอบทิศท่านปัดได้หมดเห็นไหมจ๊ะยอมเลยนี่ไงที่บอกเก่งมา,จากจนทั้งคนนึกไม่ถึงดูเลยจ๊ะความรู้ของท่านถ้ากรณีลองดูนะดูว่าท่านเนี่ยมีความพร้อมในด้านนี้ใช่ไหมจ๊ะเรื่องปัญญาและความรู้เมื่อกี้เราพูดถึงคุณสมบัติของของท่านนั้นนะตั้งแต่รูปสมบัตินะจ๊ะคุณสมบัติแล้วดูทรัพย์สมบัติท่านนะ ท่านมันเกิดขึ้นนะมีขุมสมบัติตามมาเลยคนธรรมดาน้อต้นแสวงหาทรัพย์นะจ๊ะแต่อย่างท่านทรัพย์แสวงหาท่านคือถ้าไม่เกิดแล้วมันตามงานไงอย่างเราก็เหมือนกันนะถ้าสร้างบาร,รมีมากๆแล้วจ๊ะเราไม่ต้องสแสวงหาทรัพย์แต่ทรัพย์จะมาสแสวงหาเราเราชอบแบบไหนอะเราก็ต้องชอบแบบทรัพย์แสวงหาเราจริงไหมจ๊ะเอาถ้าสรงสมบาร,รมีมากๆขนาดนั้นเราจะได้อย่างนั้นจริงๆนะโดยเฉพาะใครที่ปรารถนาสมบัติจกักรรดินะจ๊ะ ต้องประกอบเพจเช่นนั้นแล้วก็จะได้ดังใจปัถนานี่ยมีความสมบูรณ์พร้อมหมดทุกอย่างพูดได้ง่ายนะจ๊ะทั้งเรื่องรูปสมบัติคุณสมบัติทรัพย์สมบัติท่านเป็นเลิศที่สุดของคนในยุคนั้นอายุ16ปีนี่มีผู้ปฏิบัติตั้งหลายหมื่นนางนะเป็นสตรีนะจ๊ะที่พระราชบิดาให้มาดูแลนะ ให้มาปนิบัติรับใช้นะจ๊ะที่ที่คือมีพระยาพระพระชายาตังหาแต่มีผู้รับใช้เนี่ยตั้งหลายหมื่นนางมันเยอะมากนะนั่นก็ครูน่ามีความพร้อมอายุสิบละเสร็จแล้วเป็นไงจ๊ะดูนะจ๊ะแน่จะมีปัญญามากขนาดนี้เนี่ยแต่มันก็แก้ปัญหาบางอย่างไม่ได้ไงโดยเฉพาะสิ่งที่พระราชบิดาปกปิดมาโดยตลอด คือไม่ท่านเห็นการเกิดแก่เจ็บตายไม่ให้เห็นทั้งสิ้นนะแต่นี้พอวันที่ท่านเกิดม,มันนานมันเบื่อเบื่อท่านก็ออกไปเที่ยวนอกพระราชวังบ้างเพราะพระพระชาชวังของท่านมีสามระดูใช่ไหมจ๊ะมีวังสามวังพูดยังไงแล้วก็มีปราสาทสามปราสาทสามฤดูแล้วมีคนเคลียร์ทางนะจ๊ะคือในลายรอบในรัศมีของปราสาทนี่เป็นโยชนนะ ที่เคลียร์ไม่ให้มีคนแก่เข้าไปไม่ให้มีคนเจ็บเข้าไปนะจ๊ะไม่ให้เห็นคนตายเนี่ยแล้วถูกปอบปิดอย่างนั้นยี่สิบก้าปีนะจ๊ะอูไม่รู้เลยแต่แล้วถึงคราวที่ท่านจะต้องออกบวชแล้วนะจ๊ะมันก็เป็นมีเหตุนะจ๊ะที่ทำให้ท่านนึกอยากจะเลิกเบื่อหน่ายเพราะมันซ้ำๆตั้งยี่สิบเปีถึงจะเป็นเลิศที่สุดที่คนปรารถนาแต่ก็ชินอะ ก็อยากจะปิดผาดดูมากข้างนอกบ้างก็ปะสารถีก็เตรียยพอพรไปนี่เคลียร์ทางแล้วจ้ะท่านจะไปไหนมีคนเคลียร์หมดแล้วแต่คราวนี้เทว,วดานี่ที่เขาก็ทํานิมิใธ้เห็นไงดูนะจะเป็นเราเราจะคิดยังไงครั้งแรกนี่เห็นคนแก่ก่อนสแสดงว่าผู้ท่านไม่เคยเห็นคนแก่นะแม่เราเห็นดุนชินนะจ๊ะตัวเราก็แก่เราเห็นดุนชินแต่ท่านเห็นปุ๊บสารถีนั่นใครล่ะคนแก่พระพุทธเจ้าข้า คนแก่นี่นสภาพทำไมเป็นนี้ล่ะอ๋ออายุมากมากเขาก็ต้องร่างกายก็จะแก่ข้าบโงแก่โป๊ท่านก็แก่ต้องแก่เหมือนกันนะเอาเราต้องแก่ด้วยเหรอโอ้พอท่านรู้ท่านทานแก่ปุ๊บนะท่านก็รู้สึกสลดสังเวชนะอ่ะครั้งแรกท่านเจอคนคนแก่พอพ่อรู้เท่านั้นนะจ๊ะว่าไปเห็นคนแก่มาโอ้โหตอนนี้อารักขาอย่างเต็มที่ตอนนี้เคลียร์ทางให้ไกลที่สุดละเอียดที่สุดห้ามไม่เจอ,อกันแล้วนะห้ามเจอ,อกันแล้ว รอบนี้เจอคนแก่เจอคนเจ็บชน,นะ,ะสารถีนั่นใครนะ่ยคนเจ็บพระพุทธเจ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยไปอย่างนั้นคนเจ็บด้วยเหรอมีด้วยเหรอนั่นแสดงว่าตลอด29ปีท่านไม่เคยเจ็บจริงไหมท่ะถ้าเกิดท่านเคยเจ็บเคยทานยาเคยเสวยยาอะไรอย่างใดหนึ่งจะต้องรู้จักว่าเจ็บป่วยเป็นอย่างไรแสดงว่าเจ้าชายศิัทธานี่ เพอร์เฟกมากนะร่างกายท่านเนี่ยเนี่ยลักษณะความลุษไม่เคยเจ็บป่วยเลยตลอด29ปีอ่ะมีใครในที่นี้บ้างที่ว่าแข็งแรงมากเลยมีใครไหมจ๊ะมีสักคนไหมตลอด2,000ักว่าปีที่ย้อนกลับไปเนี่ยมีใครสักคนที่บอกว่า20กว่าปีแล้วไม่เคยป่วยอ่าอนนันแสดงว่าในใน,ในเรื่องนี้ท่านก็เป็นเลิศแล้วเห็นไหมไม่เคยป่วยงงเห็นคนป่วยแล้วงงจะเรางงไหมจ๊ะ ไม่งงเพราะเราป่วยบ่อยเช่เอานนี่เสร็จแล้วคนป่วยเสร็จปุ๊บแล้วนี่รอบที่สามเนี่ยนะเห็นคนตายเอาสารถีทําไมเขานอนเฉยอ่ะโอ้ท่านเห็นคนตายนี่เขานอนนะน่ะนอยเฉยแลวคนรอบข้างเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มุงเงือนข้างเนี่ยต้องร้องไห้ด้วยพระพุทธเจ้าฆ่าคนตายจะคนตายเป็นไงคือก็หมดลมหายใจอะไรใช่ไหมทุกคนต้องตายข้าพระองค์ต้องตายพระองค์ท่านก็ต้องตายเช่นกัน เราต้องตายด้วยหรือโอ้คำถามนี้ทำให้ท่านฉุกค,คิดนะจ๊ะว่าโอ้โหพอต้องตายเสร็จปุ๊บคนธรรมดาเห็นการแก่เจ็บตายเนี่ยเห็นแล้วเป็นไงจ๊ะเ็ชินชาและชาชินก็เืยเฉยๆไปงานศพก็เยอะนะจ๊ะศพคนนู้นศพคนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องไปอยู่ในสถานะนั้นใช่ไหมเนเหนียมอายไม่อยากเข้าวัดมันสองอย่างอะ่ะ จะเดินเข้าเองเลยเขาถามเข้ามันมีสองอย่างยังไงต้องเข้าจ้ะเข้าแบบสง่าง,งานหรือเขาจะถามไปแบบไม่ลมหายใจเราไปเป็นพระปกตินะแต่เราก็เฉยๆนะแต่ว่าเจ้าชายสุตตานี่พอเจอปุ๊บสะดุ้งเลยมันเข้าไปข้างไหนเลยเพราะท่านมีดวงปัญญามากแล้วท่านก็รู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหนือความรู้ที่ท่านมีด้วยอย่าลืมนะจ๊ะ เจ้าชายศิริษฐเนี่ยจบปริญญาระดับด็อกเตอร์18สาขาคือสุดยอดทุกวิชาทุกแขนงในยุคนั้นท่านจบหมดแต่ท่านมีปัญหาทัานทีนะเจอเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยโอ้ยมันแก้ปัญหาท่านไม่ได้แล้วท่านจะทํำยังไงดีสุดท้ายแล้วก็ไปเจอนักบวชเนี่ยนักบวชสารทีท่นใครอะแตกต่างจากคนทั่วไปอ๋อข้าพระองค์นั่นเป็นนักบวชใช่ไหมเออท่านก็นึกเออสง่างามนะนักบวชเขาไม่คลองเรือน เขาก็ประพฤติปฏิบัติธรรมนะถ้าเกิดเมองโอ้ถ้าเกิดภา,า,าพานักบวชถ้าเราจะหาคําตอบนึกละเดี๋ยวจะต้อง,องเป็นนักบวชนะนี่จะไปบอกใครล่ะจ๊ะบอกใครได้ไหมได้แต่คนสนิทบอกพระราชบิดาได้ไหมไม่ได้เพราะท่านปกปิดมาตั้ง29ปีะจะไปขออนุญาตจะให้หรือไม่ให้หรอกจ้ะในที่สุดแล้วท่านก็ต้อง ก็ต้องว่าหลบออกไปแล้วจ้ะเนะหลบออไปหาทางสว่างไงเพราะท่านคิดอย่างนี้นะดูท่านฉุกคิดนะจ้ะในโลกนี้ในเมื่อโลกนี้มันมีความมืดมันก็ต้องมีความสว่างเมื่อไม่มีความทุกข์มันต้องมีวิธีแก้ทุกข์โอ้นี่มันถ้าบาร,รมีไม่มากคิดนี่ไม่ออกนะจ๊ะยอมแพ้ต่อเรื่องเหล่านี้แล้วแต่ท่านไม่ยอมไม่ยอมแพ้ในที่สุดท่านก็ ออกบวชเนี่ยหลัตัดตอนนะจ๊ะท่านก็ออกบวชออกบวชเสร็จปุ๊บในที่สุดแล้วท่านก็บรรลุธรรมดูนะจ๊ะอันนี้อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นผ้าชัดๆตอนเป็นเจ้าชายศิทธธตถะท่านมีความรู้ในระดับเป็นเลิศก่าคนทั้งหลายทุกสาขาวิชานั่นคือรู้ในระดับที่ยังไม่บรรลุธรรมแต่พอเป็นพระสัมมาพุทธเจ้าความรู้ท่านยกระดับนะจ๊ะ นั่นอยู่เหนือมนุษย์ไปเลยเหนือเทวดาเหนือพรมเหนือลูปพรมไปเลยก็เพราะอะไรเพราะความรู้ท่านหลายๆอย่างเทวดาก็มาถามท่านเป็นประจำเนี่ยอันจะมีว่าเทวดาจะลงมาฟังธรรมพระพุทธเจ้ามีข้อยืนยันนะเจ้าว่าความรู้ของท่านแม้แต่เทวดาอย่าบื้อมนุษยธรรมดาเลยจ้ะแม้แต่เทวดาก็ไม่รู้แค่อะไรมองอะไรเป็นมงคลในยุคนั้นแม้จะมีวิชาขนาดนี้นะจ๊ะ สิบแปดสาขาแต่เขาก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะว่าอะไรเป็นมงคลเห็นไหมพอมีปัญหามงคลก็มีการนําเสนอความคิดต่างๆนานาแล้วก็หักล้างไปหารักกันมาสรุปไม่ลงตัวมีการนําเสนอและถกเถียงกันเสียงดังไปถึงเทวดาในพื้นมนุษย์เทวดาก็คุยกันนะคุยกันเออจริงอะไรเป็นมงคลว่ะใช่ไหมคุยไปคุยมาก็ดังไปเรื่อยหนุ่นถึงอากาศสเทวาไล่ไปชั้นข้างบนนู่น จนไปถึงเทวดาชั้นสูงขลรู้ไงอ๋อคนจะพูดคำตอบไม่ได้มีท่านเดียวคือพระสัมมาพุทธเจ้าเทวดาก็เลยต้องพากันมาถามพระพุทธองค์ไงหาข้อสรุปว่าพระพุทธเจ้าข้าอะไรเป็นมงคลเห็นไหมใครเคยฟังมงคลชีวิตบ้างจะ๊ะอันนั้นเขานั่นเขาสอนเทวดานะเฮ้ยแสดงพวกเราเป็นไง มนุสตเทโวเใช่ไหมเป็นมนุษย์ที่มีสถานะมีการเป็นบัตรตัวดังเช่นเทวดาหรือเปล่าไมนะอ่านะเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าจ๊ะโอกไม่เข้าข้างนะเข้ากลางแล้วจ๊ะอ่าใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราให้เห็นน่านี่ดูเปรียบเทียบดูความรู้นะจ๊ะความรู้ของท่านนี่นะความรู้ในระดับตอนเป็นเจ้าชายทิฏะนั่นก็นเป็นเลิศที่สุดตั้งแต่เจ็ดขวบแต่พอยกระดับ บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกระดับเป็นความรู้ที่เหนือมนุษย์เทวดาเหนือพรมอรูพรมไปเลยดังนั้นสมควรไหมที่ท่านจะเป็นบุคคลต้นแบบอน,นี่เห็นไหมก็ลองไม่เชื่อแล้วลองไปเอามาสองพันกว่าปีผ่านไปมีใครลองมาเทียบก็ได้อันนี้เราไม่ได้แบบมาพูดกันเองอนีูู่อุพหลวงพี่กําลังพูดแฟกนะไม่ได้พูดแบบเป็นเพราะว่าหลวงพี่เป็นพระ ก็เลยยกพระพุทธเจ้ามาก็เราพยายามมองจริงๆนะแล้วคนเมื่อก่อนนี้เขาก็ยอมรับกันนะจ๊ะเขายอมรับกันยอมรับยังไงถ้าเราไปดูนะจ๊ะหัวข้อรามหลายหัวข้อรามเนี่ยคนพุทธไม่ได้ถามนะจ๊ะแต่พราหมณ์ถามคือพราหมณ์เนี่ยเขารู้เขารู้ความรู้ของพระสัมมาพุทธเจ้านี่มันลึกซึ้งมากเกินกว่าความรู้ที่เขาเรียนมาเขารู้ไง แล้วเขาก็มีความรู้ของเขาเองก็แก้ปัญหาอะไรลหลายอย่างไม่ได้ไงพอไม่ได้เสร็จเขาก็ใจกว้างนะเขาก็มาถามพระพุทธเจ้าพระเจ้าไม่ได้สนใจเขาจะเปลี่ยนาศาสนาหรือเปล่าไม่ได้สนใจนะจ๊ะท่านบอกท่านประกาศสัจธรรมใครมาถามท่านไม่คิดตังค์แล้วก็ไม่จําเป็นด้วยว่าจะต้องมาเปลี่ยนศาสนาแล้วไม่ต้องแค่คุณเปิดใจแล้วก็เอาไปใช้ท่านก็ดีใจยินดีอย่างยิ่งเลยทั้งใครจะมาถามนะจ๊ะ ได้นะจ๊ะพระนี่ท่านยินดีนะจ๊ะก็แค่ตักบาตรก็พอแล้วไม่ต้องว่าเรื่องมากจริงไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่เราจะพบว่าคนที่มีปัญญาเมื่อก่อนนี้นะเขายอมรับนะพรามาถามมาตลอดแหละว,ว่าพระองค์อย่างนี้ว่าอย่างไรพระองค์แบบนี้ว่าอย่างไรท่านตอบได้ทุกเรื่องพอพูดตรงนี้มันมีแง่คิด แง่คิดที่คนปัจจุบันควรจะฉุกคิดด้วยเพราะอะไรเพราะปัจจุบันนี้หลายท่านนะจ๊ะพอพูดถึงศาสนาว่าไม่เอาแล้วไม่เอาหรอกเพราะอะไรอ่ะฉันยังไม่แก่ยังยังแก่แต่ไม่รู้ตัวมีความชราตั้งแต่เกิดแล้วนะฮะจริงๆอ่ะแต่ความชรายังไม่ปรากฏบนใบหน้านี่นะยังไม่ปรากฏก็เลยเออฉันยังไม่แก่แล้วทําไมยังไม่แก่ทำไมต้องรอแก่ก็ฉันยังไม่แก่ฉันยังไม่ปล่อยวางไง ท่านยังมีภาระมีพันธนาการชีวิตท่านก็ยังไม่เข้าวัดเพราะท่านยังไม่แก่ไปดูเยอะเลยแต่คราวนี้นั่นจะ้ะไอเน,นี้ยเราต้องฉุกคิดแล้ววัดธรรมะของพระพระทุทธองค์นะ่ะเขาไม่ได้มีไว้สอนคนแก่เขาจะไปใช่เขาไม่ได้มีสอนคนแก่นันจ๊ะแล้วก็ไม่ได้มีไว้สําหรับคนจะออกบวชอย่างเดียวไม่ใช่ก่ะบอกเรื่องธรรมะท่านมีหลายระดับลุ่มลึกไปตามระดับถ้าอยากจะหลุดพ้นหรือ อ้าวได้ต้องมาใส่ชุดนี้จะสอนการปล่อยวางนะสอนการปล่อยวางและการหลุดพ้นแต่ถ้ายังไม่วางใช่ไหมจ๊ะยังเป็นคารวัตวิสัยก็สอนการใช้ชีวิตไงดังนั้นพราหมณ์นี่เขาไม่ได้เกี่ยวเลยกับการที่จะไปหมดกิเลสเขานะจ๊ะประเีเขามาถามเรื่องการปกครองเนี่ยการปกครองสมัยนั้นต้องปกครองแบบไหนดีออกถามไปน,นู่นนลยนะจ๊ะเมื่อก่อนมันมีแหรตั้งแต่อัตตาทิ่ประไดยธรรมมาที่ยตณ โลกาทิปไตยโลกาทิปไตยนี่ก็จริงเนี่ยก็เหมือนกับประชาธิปไตยในปัจจุบันนั่นแหละหลักการแบบนี้มันมีข้อเด่นข้อดีเนี่ยมีในรายละเอียดทุกอย่างจ้ะนักปกครองก็มาถามท่านเรื่องงานปกครองเจ้าคนอยากรวยทั่วไปก็อยากถามว่าเศรษฐีเป็นยังไงท่านก็นตอบอะปัจจุบันนี้รู้ไหมเศรษฐีเป็นยังไงดูเห็นไหมหลวงพี่เคยถามนะจ๊ะแล้วดูนะแง่คิดเนี่ยอันนี้ก็ต้องฉุกคิดอีกแล้ว คนในปาปรารถนาจะเป็นเศรษฐีกันแต่คําจันกัดความความเป็นเศรษฐีเนี่ยวิธีการเป็นเศรษฐีไม่รู้นะจ๊ะ,อะลองคิดว่าฉันน่าจะเฉลียวใจไหมรุ่นพ่อแม่เราหลายครอบครัวนะที่ตั้งตัวเองเนี่ยจากที่ไม่มีสมบัติอะไรมากเป็นพื้นฐานเก็บหอมรอมริบมาบางทีก็ขายข้าวบางทีก็ทำธุรกิจเล็กๆนะจ๊ะพอวัยกลางคนน่ย ตั้งหลักได้ส่งลูกเรียนสูงๆเลยไปจบเมืองนอกหลายคนทีเดียวนี่จากที่ไม่มีพื้นฐานอะไรมาเอา้าแต่ทำไมอะ่ะบางคนจบเมืองนอกปัจจุบันนะมีความพร้อมตั้งเยอะตั้งแยะแต่ดูแลตัวเองไม่ได้มันเพราะอะไรถ้าการเป็นเศรษฐีอยู่ในคำจำกัดความว่าต้องได้เงินเยอะๆเข้าไว้แล้วจะรวยเนะี่ยถ้าคิดแค่นี้นะจ๊ะ ก็แสดงว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่เราไม่ควรจะรวยจริงไหมจ๊ะไม่ควรจะเป็นเศรษฐีเพราะตอนเริ่มต้นท่านก็ไม่ได้มีอะไรมากจริงไหมจ๊ะในทางกลับกันเราจบมาจากเมืองนอกจบปริญญาตรีปริญญาโทจบมาเงินเดือนก็ตั้งต้น,นทันทีเป็นหมื่นหลายหมื่นเข้าบางคนเกือบแสนบางคนเป็นแสนอแล้วทําไมทําไม่ได้ล่ะถ้าคําจากัดความความเป็นเศรษฐีอยู่เพียงเงินเยอะแล้วจะเป็นเศรษฐีมันก็เป็นอย่างนั้นจริงไหมจ๊ะแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่แสดงว่า เรื่องความเป็นสถีมันมีลึกซึ้งกว่านั้นเห็นมามแต่เห็นไนหะแค่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นวิชาชีวิตเป็นวิชาที่อยู่เหนือปริญญาตรี18สาขาเอ้ขออภยัยด็อกเตอร์18สาขาก็ไม่ได้บอกไว้แต่นั้นใครอยากจะเป็นเษทีมาถามพระแล้วพระจะแนะให้วิธีการนะพรุ่งนี้ไปเลยนะจ๊ะมาแนะเลยมาที่วัดพระธรรมกายนี่แหละถ้ามาไม่ถูกไปสุพรรณบุรีก็ได้นะ สุพรรณบุรีดูเลยนะจ๊ะนะจไปก็ระวังระวังนิดนึงแล้วกันยังมีโควิดอยู่ประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแค่ตรงนี้นะหลวงพี่บอกท่านสมควรไหมที่จะเป็นไอดอลเพราะนันที่หลวงพี่บอกว่าเวลาเราฉุกคิดถึงปัญหาว่าคนเรามันไม่ถึงความสุขนะเพราะว่าการศึกษาต้องมีปัญหาแน่นอนและความรู้นั้นต้องไม่สมบูรณ์และต้นแบบที่จะเป็นแบบอย่างมันก็ไม่มีต้นแบบไงจึงหาคําตอบให้ชีวิตไปได้ว่าชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไร จึงเครียดกันประจำะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเรารู้อย่างนี้ปุ๊บนี่นะเมื่อเรารู้หลักวิชาแบบนี้แล้วนะสมควรไหมจ๊ะที่เราจะถึงเวลาที่เราต้องเปิดใจหลวงพี่ใช้คําว่าต้องเปิดใจนะจ๊ะเพราะบางคนปิดใจปิดใจแล้วก็เห็นศาสนาเนี่ยไม่ได้ศึกษาจริงจังทั้งที่เป็นชาวพุทธแต่ไม่เคยมีวิถีพุทธอาชาวพุทธต้องวิถีพุทธจ้ะถึงจะดีขึ้น แต่ชาวพุทธอะไรเป็นนั่งขู่ต้นไม้อะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะจ๊ะแค่พูดความจริงให้ฟังอแล้วดูสิบางทีสัตว์พิการนะสัตว์ใะปกติเนี่ยบางทีสัตว์สี่ขาสี่ขาถือเป็นเรื่องปกติของสัตว์ใช่ไหมสัตว์บางตัวห้าขาเนี่ยแค่มันเดิมยังสับสนเลยเพราะจะใช้ขาไหนเพราะสิแล้วมันไม่ได้ไงห้าขาอีกขาหนึ่งก็เลยเดินไม่ได้ต้องยกไว้เป็นาระล ก็กลายว่าเป็นสัตว์พิเศษมีห้าขาแล้วก็ไปไหว้กันอา้าวนี่ไม่ใช่ชาวพุทธที่วิถีพุทธนะจ๊ะวิถีอะไรก็ไม่รู้อะแต่ชาวพุทธวิถีพุทธไม่ทําอย่างนี้ไงจะเป็นอย่างนั้นเหตุมาถึงบอกเราต้องเปิดใจเปิดใจนี่มันมีความจําเป็นมากเพราะถ้าวันนี้ถึงวันนี้เราจะเราไม่เปิดใจเราจะแก้ปัญหาเรื่องใหญ่หญของเราไม่ได้นะเปิดใจเพื่อจะมาศึกษาจริงจังไง ในพระพุทธเพื่อน,นําไปใช้ชีวิตไม่ได้เอาแค่สอบเลยนะไม่ใช่โอ้ผมสอบเรียนสูงแล้วอะไ่เกิดประโยชน์ไม่เกิดประโยชน์ยชนอย่างนั้นไม่ใช่พอพูดถึงเรื่องนี้หลวงพี่จะบองบอกว่าก่อนจะเปิดใจบางคนสงสัยเอย้ก็เห็นข้างบ้านก็เข้าวัดนะ่ะทําไมก็เห็นไม่รุ่งชีวิตไม่รุ่งนาทีทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะวันนี้ต้องขออนุญาตตอบข้อสงสัยนะจ๊ะไม่ให้กระทบใครนะจ๊ะแต่ว่าต้องให้เข้าใจ เขาบอกคนเข้าวัดเนี่ยมีคนประเภทสองนี่ประเภทสองอยู่ดูให้ดีนะว่าเราเป็นประเภทไหนนะจ๊ะคนบางคนอยากอยากเข้าวัดเพราะอยากเห็นพระบางคนเข้าวัดไม่อยากเห็นพระนะจ๊ะแล้วเข้าไปทำไมนะอ๋อไปดูดวงไปขอเลขเอไม่ได้ขอธรรมะเลยเลยไม่อยากไปฟังธรรมอยากเห็นพระเนี่ย นี่บางคนอยากเห็นพระเนี่ยอยากฟังธรรมก็แบ่งไปอีกอยากเห็นพระอยากฟังธรรมแต่ฟังธรรมแล้วประเภทหนึง่งฟังไปเรื่อยมันเป็นเพลินดีอ่านี่เรามีมีอัธยาศัยฟังธรรมแบบอาจจะคุ้นเคยกับเสียงพระฟังพระแล้วนอนหลับดีไงนอนหลับเป็นสุขเงี้ยก็เออฟังไปฟัง,ฟงสบายสบายนะก่อนนอนแต่ก็ไม่คิดจะจาอะไรนะจ๊ะถามว่ามีไหมมีพวกเราเนี่ยบางทีนะ หลวงพ่อก็ท่านเทศแล้วหลวงพี่ไม่อยู่ไงหลวงพี่ก็มาไม่ทันมาทีหลังเอ้ยหลวงพ่อเทศอะไรอู้ดหลวงพอก่อนจะถามมาถามว่าโอ้ท่านเทศดีมากวันนี้ดีมากเลยโอ้ดีแบบมันยายดีสุดยอดอ่าเราก็ถามว่าแล้วท่านเทศอะไรบ้างลืมจําไม่ได้เอ้าก็เมื่อกี้พูดถึงหยกแล้วพูดได้แก่ดีมากเลยคือเขาไม่ได้แกล้งพูดนะความรู้สึกเขารู้สึกมันปื้มไงดีไงแต่เขาไม่คิดจะจาไงปัญหาคือตรงนี้ เห็นไหมอยากเห็นพระอยากฟังธรรมแต่ไม่คิดจะจาเลยอุ้มดีมากเลยเราเป็นไหมเป็นไหมเป็นนะเนี่ยเราออกไปคุ้พี่เทศยดดีมากเลยพี่เทียอะไรไม่รู้ไปเปิดดูกันเธอไปเปิดดูอาเองกันอย่างเงี้ยมันเป็นซะอย่างนี้ไงเห็นไหมอยากเห็นพระอยากฟังธรรมบางคนไม่อยากจะจำแต่บางคนอยากจําทรงจําไว้ก็จะแบ่งปีกนะอยากเห็นพระนะอยากฟังธรรมนะทรงจําไว้ จำไปทาไมพวกหนึ่งจำมาได้หรือว่าประดับความรู้นี่ประดับความรู้พูดที่หลูเลยนะประดับความรู้แต่บางคนฟังทําไมเอาไปคิดพิจารณาอะไรประเภทไหนเอาประดับความรู้เข้าว้มานานนะั้นผู้เลยรู้หมดเลยแต่ไม่คิดเลยจํไในหมดหัวข้อเป๊ะ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 ออแมาไปสอบเดียวอยู่เนี่ยเป๊ะเลยนะเป๊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 ะทุกข้อได้เต็มหมดแต่ว่าให้แยกแยะในเหตุและผลสิ ก็ไม่เอาะไม่คุ้นนะเป็นไงถึงไหนแล้วจ๊ะอยากเห็นพระอยากฟังสังสมจําไว้พิจารณามีเห็นมีผลยังแยกอีกนะพิจารณาพวกนึงก็พิจารณาแบบเอาไปปฏิบัติอีกพวกนึงพิจารณาแบบไงเอาไว้คุยเอาไว้โม้อันนี้อันตรายมากนะนี่ไม่ใช่ไม่ดีอันถือว่าอันตรายเลยนะถ้าเอาไว้คุยโม้เนี่ยเขามีภาษาคำหนึ่งนะ ไม่รู้แรงไปหรือเปล่านะแต่หลวงพี่ได้ยินแบบนั้นนะจ๊ะ mm hmm. เขาบอกนี่เขาเรียกว่าปริยัติอสารพิษคือมีความรู้แไปไปเบียดเบียนตนเองผู้อื่นไม่ได้เกิดประโยชน์กับการศึกษานะแต่กับการว่าแทนที่จะไปพิจารณาเพื่อฝึกฝนตัวเองไปขัดเกลาตัวเองกลับใช้ความรู้ไปข่มคนอื่นแลวไปบีบคั้นคนอื่นให้เขาลดด้อยค่าไปกลับเป็นสิ่งที่ไม่ดีมากอันนี้อันตรายกลับโทษกขให้เองด้วยนะจ๊ะ ไม่จับไม่ใช่กับคนอื่นด้วยแล้วหลายคนก็สร้างกรรมด้วยทําแบบนั้นสร้างกรรมอย่าลืมนะจ๊ะพระจุลบรรทกะนี่นะก็เคยมีกรรมประเภทนี้นะจ๊ะว่าไปโล่งเกินกับคนที่เขาสาธยายนะพยายามที่จะจํามนแล้วก็ไปว่าเขาว่าเขาจําไม่ได้ไปล้อเลียนเขาจนเกิดเป็นกรรมนะกับตนเองจนถึงชาติสุดท้ายนะ ถ้าไม่ได้พระสัมมาพุทธเจ้านี่หมดกําลังใจศึกแน่นอนจ้ะเห็นไหมจ๊นะนี่อยากเห็นพระอยากฟังธรรมสมจาไว้พิจารณามีเหตุมีผลแล้วก็เอาไปทำํำนะพวกเราเนี่ยเอาไปทำใช่ไหมพอดูแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเอาไปทําแน่นอนจ้ะที่พอ,อ,อ,อไปทาเสร็จปุ๊บมีสองอย่างนะทำแล้วเก็บเงียบเหมือนเป็นสมบัติส่วนตัวโอ้ไม่เอาแล้วไม่บอกใครอ่นะนี่ต้องสวมหัวใจกาเรณมิตรนะทรงจําไว้ปฏิบัติแล้วก็ต้องชวนคนอื่นก็ด้วยเจ สวมหัวใจกระมิดนะจ๊ะเพราะว่าการบางคนชวนแล้วมันถามว่าทำไมส่งถวงหัวใจหมพี่เข้าใจเพราะบางทีเนี่ยถ้าชวนแล้วมามีกําลังใจนะชวนไม่มาชวนแล้วก็ไม่มาชวนเช้าไม่มาชวนเย็นไม่มาชวนบ่ายมาจนเราชวนมันจะชวนอีท่าไหนดีแล้วไม่แน่ใจว่าจะมาหรือไม่อยากกังวลใจนะจ๊ะเพราะเวลาเราไปชวนคนทําความดีเนี่ยเราได้บุญบารมีตั้งแต่เอ่ยปากชวนแล้วคิด และเอ่ยปากตรงนั้นแล้วส่วนเขาจะมาหรือไม่มาเนี่ยยังเป็นเรื่องของเขาถ้าเขามาแล้วบาร,รมีเราเพิ่มขึ้นนะจ๊ะแต่เขาถ้ายังไม่มาก็ได้ส่วนหนึ่งเพราะนั้นทุกคําที่เอ่ยออกไปทุกความคิดที่คิดจะเป็นการมิตรของเขาเนี่ยเราได้บาร,รมีตลอดเวลานะจ๊ะไม่ต้องกังวลใจเรื่องนี้เนี่ยพอทําแล้วใครออก็เอาไปไม่ได้เพราะฉะนั้นสวมหัวใจการมิตนะจ๊ะทำให้ได้ถึงนู่นแหละ ต้องอยากเห็นพระอยากฟังธรรมทรงจําไว้พิจารณาเห็วุผลแล้วเอาปฏิบัติและชักชวนคนคนเข้าวัดจะได้ดีต้องเป็นคนสองประเภทหลังเท่านั้นนะจ๊ะอย่างน้อยก็ต้องปฏิบัติเพื่อตัวเองดีไปกว่าน,นั้นก็สร้างเครือข่ายคนดีโดยชักชวนคนอื่นให้ปฏิบัติตามด้วยสองประเภทหลังเท่านั้นนะส่วนประเภทที่ไตล่ลำดับมานั้นจ๊ะยังไม่แน่ว่าดีหรือเปล่า เพราะว่าคุณยังไม่เริ่มต้นทําดีๆเลยแค่คุณเข้าวัดเฉยๆมันก็เลยไม่ชัดเจนไงเห็นไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องเคลียร์กันให้ดีว่า,าทำไมเขาเข้าวัดเขาไม่ดีขึ้นมาก็ยืนยันอยางเขายังเข้าวัดไม่สมบูรณ์ถ้าเราเข้าวัดไปถึงขั้นตอนของประเภทสองประเภทหลังนี้นะจ๊ะแม้ไม่ดีพร้อมแต่เราจะดีขึ้นเพราะมนุษย์เนี่ยมันพร้อมจะดีมันพร้อมจะดีอยู่แล้ว ลงมือปฏิบัติทรมมันจะดีขึ้นพอถึงจุดจุดหนึ่งมันจะดีพร้อมเห็นไ,ไหมเอาแบบไหนอย่างน้อยก็ต้องดีขึ้นนี่อย่างน้อยก็ต้องรวยขึ้นมาก่อนกว่านี้เป,นเ,ปนเป็นอย่างนั้นนะจ๊ะนี่ไงอันนี้ต้องเคลียจะได้เปิดใจกันจริงวันนี้ต้องถึงเวลาต้องเปิดใจแล้วเราไม่มีเวลาปล่อยเวลาให้มันล่วงเลยไว้แล้วนะจ๊ะถึงเวลาต้องหาความสุขตัวเองให้ได้ต้องเปิดใจตอนนี้บางคนนะจ๊ะ เวลามาพูดเรื่องนี้บางทีก็มีทิฏฐิไปคนละด้านบางคนก็ชอบทิฏฐิสุดโตงไปเังงมงายไอ้น,นี้ไม่มีเหตุผลเลยเลยซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้สรรเสริญนะจ๊ะแต่ความที่คิดอะไรทำอะไรเนี่ยศรัทธาโดยไร้เหตุผลจึงจะเรียกว่างมงายคือว่าเชื่อและเลื่อมใสในสิ่งที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยเรียกว่างมงาย อันนี้หลงใดนทกูหลงนะจ๊ะส่วนอีกสุดตรงด้านหนึ่งนะจ๊ะคนที่ไม่ยอมเชื่อไม่เปิดใจฟังเลยเลยเลยนะจ๊ะพูดเหตุปูผลก็ไม่ยอมฟังไม่แมีแต่จะคิดตามไอ้น,นี้งมงงอ่างมงายนี่ฟังแบบไรเหตุผลอ่างมงายส่วนไอ้ที่ไม่เชื่อเลยเลยไม่ฟังเลยเลยนะจ๊ะมีทิฏฐิมานะอันนี้จะงมโขงเลยนะจ๊ะถ้าเราอยากจะออกจากความหลงผิดต้องเลิกงมงาย แต่ถ้าเราจะออกจากกลานันจ๊ะให้เลิกง,งมโคงไม่งั้นอยู่ในกลาเลยอยู่ในกรอบอย่างนั้นในกรอบแล้วไหมกรอบสิบแปดสาขานั่นแหละแต่พระสัมมาพุทธเจ้าเจ้าชายเสด็จเถนะเนี่ยเป็นผู้ที่เปิดกลาออกว่าความรู้ระดับนี้ไม่พอสําหรับความเป็นมนุษย์ไม่พอสําหรับการที่จะยกระดับชีวิตในการเวียนว่ายตายเกิดเห็นไหมจ๊ะไม่พอจะพ้นวงจร จึงต้องใช้ปัญญาระดับบรรลุธรรมไงเห็นไหมเราต้องเปิดใจแล้วถึงวันนี้ถ้าใครบอกว่าเราจะฉลาดฉลาดแค่ไหนก็ไม่เกินเจ้าชายสิทธัตถะเป็นไงเอาฉลาดยังไงใครจะแบบมีความพร้อมเรื่องไหนเรื่องทรัพย์สมบัติรวยมากมีเกียรติศักดิ์ศรีก็ไม่เกินเจ้าชายสิทธรรรแบบทัตถะเมไมนะใครจะเป็นคนฉลาดเกียรติยศดับหนึ่งดับสองดับสเรียนหลายปี ช่ไหมนนี่ระดับด็อกเตอร์ไปเรียนอะไรที่ไหนอาจารย์ก็บอกว่าเจ้าชายเสือทานเนี่ยมีความรู้เสมอด้วยอาจารย์แล้วมีใครการันตีแบบนี้แล้วทุกสาขาวิชามีหมดว่าท่านมีความรู้เสมอด้วยอาจารย์แล้วให้อยู่สอนสิทธิ์ลำดับต่อไปเห็นไหมใครที่ฉลาดขไานไม่เกินเจ้าชายเสืทาสมบูรณ์เพอร์เฟกแค่ไหนไม่เกินท่าน ทุกอย่างท่านเพอร์เฟที่สุดแล้วท่านเองยังไม่หลงในสิ่งเหล่านั้นนะจ๊ะยังหาสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ชีวิตในที่คนหลายๆคนที่ไม่หาคำตอบด้วยซ้ำไปและพอท่านได้มาแล้วนะเราจะยอมเปิดใจไหมจ๊ะเดีวอย่างนี้ยอมไมนะ่ละยอมยกมือโอ้ยกมือภาพๆเลยแสดงว่ายอมนวจ๊ะออทางบา้านต้องยอมนะจ๊ะ ยอมโดยอะไรต้องยอมโดยใจนะจ๊ะว่าหลวงพี่ไม่ได้บังคับอันนี้เราพูดด้วยเหตุผลนะจ๊ะว่าท่านเนี่ยเป็นไอดอลจริงๆแล้วเราจะได้แก้ปัญหาชีวิตได้โดยเฉพาะในยามนี้นี่โอ้โหในายามที่หลวงพี่เห็นใจนะจ๊ะถ้าใครขาดที่พึ่งที่พึ่งทางใจนะแล้วก็ขาดไอดอลในใจและขาดความรู้ที่สมบูรณ์ขาดบุคคลที่ต้นแบบที่สมบูรณ์จะเคว้งคว้างในยามนี้ ฟังอีกทีนะจ๊ะในสถานการณ์แบบนี้ใครก็ตามในะที่ที่เขาไม่มีไอดอลที่สมบูรณ์ในใจไม่มีบุคคลต้นแบบในใจไม่มีความรู้ต้นแบบที่สมบูรณ์ในใจเคว้งคว้างทุกคนชีวิตจะเอาไงต่อฉันจะมีชีวิตยังไงให้ฉันมีปกติสุขฉันจะมีชีวิตอย่างไรที่ฉันจะผ่านมันไปได้และไม่มีความมั่นใจเลย เซ็งเครียดเบื่อกุ้มจิตตกใช่ไหมเป็นอย่างนี้เยอะแยะมากเลยใครรวยร้านขายยารวยกินยานอนหลับกินยาก่อมประสาทเยอะหมอพยาบาลรับมือไม่ไหวเลยเพราะคนเข้าโรงพยาบาลเยอะเห็นไหมใครไม่มีไอดอนอันตรายอะเรามีไหมจ๊ะมีนะเรามีไอดอน เรามีความรู้ต้นแบบไหมจ๊ะมีคือความรู้ระดับของที่พระสัมมาวชิรบรรลุธรรมไงหลวงพี่เคยบอกว่าในแง่ของในปัจจุบันที่เรามีปัญหานะหน,หนักที่สุดปัญหาเศรษฐกิจหลวงพี่ก็สกิจนะจ๊ะเอาความรู้ติ่งความรู้นิดๆที่พอจะฟังทราบรับทราบจากครูบาอาจารย์จากพระมหาเถระจากหลวงพ่อที่ท่านขยายความของพระสัมมาวเจ้ามาให้ฟังไง ว่าอ๋อเศรษฐกิจก็ต้องใช้หัวใจเศรษฐีหัวใจเศรษฐีไม่ได้มีไว้จัดเป็นทำเป็นเศรษฐีอย่างเดียวมีไว้สําหรับประคองเศรษฐกิจของชีวิตด้วยมีไว้ตรงนี้ด้วยเริ่มจากอะไรหัวใจเศรษฐีอ่ะตั้งแต่หาขยันขยันนี่ถ้าใครขยันโอเคยกไว้เพราะความขยันนะมองมองขาดมองมองชัดเจนขยันย่อมดีหลวงพี่ข้ามข้อดีนั่นจ้ะอ่นดูนะความรู้ทั้งโลกมองออกว่าถ้าขยันเนี่ย จะต้องรวยมีสิทธิเป็นเสรษฐีอันนี้เขามองออกข้อที่หนึ่งมองออกเราข้ามไว้ข้อที่สองขยันรักษาคนทั่วไปก็มองออกจริงไหมจ๊ะแม้ไม่ศึกษาพระพุทธศาสนาก็มองออกดังนั้นข้อนี้ขอข้ามนะน,นะความรู้เรามีรดัระดับแต่ดูข้อที่สนี่จ๊ะกัลยามิตรตาอุอากาสะนี่นะมีสี่ข้อวใจัยถีข้อแรกขยันหาขยันรักษา ข้อที่สามนี่คบมิตรกริยามิตรตาคบมิตรสำคัญมากเพราะการคบะมิตรเนี่ยในยามนี้นะจ๊ะมิตรที่ดีมิตรแท้เนี่ยต้องเป็นมิตรที่ร่วมถุกร่วมซุขไม่ใช่มิตรปอกลอกมิตรที่ช่วยแก้ปัญหามิตรที่ช่วยเหลือกันได้แม้ยามยากหรือยามลำบากไม่ทอดทิ้งกันเพราะยามนี้มีความจำเป็นต้องมีกำลังใจให้กันละกัน อย่าลืมมันเจ้าว่าเราเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงตลอดเราไม่ได้เพอร์เฟกตลอดบางทีน,นะเรามีสิทธิ์ผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตจะด้วยตัวเราหรือสถานการณ์มันทําให้เราเปไปเปมาอย่างเรื่องเนี้ยมันเปนกันหมดเลยถ้าใครมีเพื่อนที่ดีคบมิตรที่ดีจะได้กําลังใจจริงไหมจ๊ะอันนี้คนบางคนมองไม่ออกจึงชอบอยู่โดดเดี่ยวรวยคนเดียวเก่งคนเดียวพอลุวงทีเดียวไปเพื่อนเพื่อนกัน คือปืนไงเพื่อนกันเพื่อนกันไม่ช่วยเลยเลยเพื่อนกันกอจียูเอ็นกันอันนั้นตายเนี่ยเพื่อนกันมันต้องเพื่อนกันยานมิตรต้องคบอย่างนั้นเพราะบางคนนี่พราวภาคภูมิใจในตัวเองไงไม่สนใจคบเพื่อนแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะยังให้เราเกิดมีสถานะนี้ตลอดไปนะจ๊ะเราจําเป็นต้องมีมิตรและต้องเป็นมิตรที่ดีเห็นไหมอันนี้คนจะมองบางทีมองไม่ออกบางทีมองเรื่องคนพาลมองไม่รู้ว่า คนพาลมันยังไม่มีปัญหาตอนแรกๆแต่ตอนยาวยๆาม,มันมีปัญหาไงอันนี้เห็นไหมข้อสามมองไม่ออกแต่พี่พูดให้ฟังนะม,มองออกอะดูข้อสี่อันนี้ลึกไปอย่าลืมนะจ๊ะหัวใจจะตีหนึ่งสองหลวงพี่ข้ามน,นะจ๊ะเพราะว่ามองออกแต่ข้อที่สามเริ่มลึกขึ้นแล้วความรู้พุทธเจ้ามีหลายระดับไงจ๊ะลุ่มลึกข้อที่สี่เนี่ยสมะชีสมะชีวิตานะจ๊ะคือใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม ผู้ภาษาชาวบ้านก็คือว่าก็ใช้ชีวิตอย่างให้สมดุลน่ะดูจากอะไรเรื่องปัจจัยสี่สอนเรื่องการใช้ปัจจัยสี่จุงไหมแล้วเรื่องนี้เป็นข้อผิดพลาดมากนะจ๊ะเรื่องปัจจัยเสี่ยงคนทั่วไปเนี่ยอามีอะไรบ้าง่ะอาหารเครื่องน่งหม่มที่อยู่อาศัยยาละสาโลกการใช้ชีวิตนะจ๊ะอะไรมันเป็นนิดอะไรเป็นวอนต้องชัดนะในยามนี้เห็นไหมต้องรู้จักประมาณสิ่งนี้ เคยมีการเปรียบเทียบนะจ๊ะคนต่างจังหวัดและคนที่เขาประหยัดเนี่ยเงินหนึ่งบาทเขาซื้ออาหารซื้อกับข้าวมาทานกันได้ทั้งครอบครัวแกงถุงแกงธรรมดาใส่ถ้วยมาก็ทานได้ครอบครัวแต่ว่าบางคนนี่เข้าอาหารดังๆเนี่ยครั้งละพันสองพันเนี่ยบางทีไม่พออันนี้ไม่ได้ห้ามนะจ๊ะ ถ้าเหตุการณ์ปกติแต่ถ้าเหตุการณ์ผิดปกติเราต้องมาดูที่สิ่งที่ปัจจัยสี่ที่สมควรกก่ฐานะสมควรแก่เหตุใช่ไหมเพราะอาหารเนี่ยมันดูที่โภชนาการจ้ะส่วนการบริการความหรูหรานเนี่ยมันเป็นของแถมถ้าจะซื้อบริการซื้ออาหารมันก็ต้องแพงนะเพราะมันเติมเข้ามาไงแต่ถามว่า ชีวิตไม่มีมันอยู่ได้ไหมนั่งกินแกงนั่งกินแกงถ้วยที่บ้านอะ่ะกลับไปนั่งกินแกงเหมือนกันแหละไตใสแล้วรู้หลาหน่อยแพงนั่นมันไม่ได้แล้วก็ย้อนชีวิตไงจากที่เคยใช้ชีวิตแบบคลาสสิกก็ดึงชีวิตกลับมาแบบเบสิกได้ไหมโหคลาสสิกไปไงต้องโูดูดีรู้ลาเอามากลับเป็นแบบเบสิกเบสิกอะเอาแบบเอาให้มีชีวิตอยู่รอดอะมันจะลดควบเลยเห็นไหมจ๊ะ ตรงนี้สำคัญถ้าเขาไม่เข้าใจนะสมะชีวิตานี่นะไปดูพระเลยพระนี่เบสิกมากเลยจ้ะผ้านี่อะผ้าที่นุ่งเนี่ยชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันแต่โยมไม่ต้องขนาดนั้นนะจ๊ะพราะสถานะต่างกันเอาว่ามันพอดีพอดีไม่ใช่มีเสื้อผ้ามาไหนทิ้งไม่รู้จะใส่อะไรคือมันเต็มตู้หมดเลยเยอะแยะ,ยะไม่รู้จะใส่อะไรเกือบมันไม่รู้จะใส่อะไรไงคือมันเลือกไม่ถูก อันนี้เครียดและมีแค่จะหาเรื่องนี้ก็ยังเครียดมีเสื้อผ้าเยอะนี่เครียดนะต้องใช้ความคิดนานใช่ไหมเอาชุดไหนดีวันนี้เราไม่ได้เป็นพิธีกรเราไม่ได้เป็นดาราเราไม่ได้มีอาชีพต้องมีเสื้อผ้าเยอะแยะไงถ้าอาชีพเขาจะเป็นเขาก็ต้องจําเป็นนะเห็นไหมเพราะนั้นปัจจัยสี่เนี่ยถ้าดูดีๆนะจ๊ะเราจะสามารถประคับประคองสถานการณ์สิ่งติดไปได้ดีปัจจัยสี่ไม่ใช่ปัญหา ปัจจัยเสริมพอพอรับได้ปัจจัยเสริมเช่นว่าบางทีนะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีโทรศัพท์อยู่ได้เดี๋ยวนี้อยู่ไม่ได้นะเพราะกิจกรรมชีวิตมันเกี่ยวเนื่องโทรศัพท์ใครโทรศัพท์หายนี่เครียดเลยฟีบางคนนะกระเป๋าตังค์หายยังไม่ยอมอยังยังพอทาเนาโทรศัพท์หายนี่เป็นเรื่องเลยเพราะว่ามันติดต่อง,งานเยอะแยะมากมายถือว่าเป็นปัจจัยเสริมปัจจัยสี่ปัจจัยเสริมเราไม่ว่ากันแต่ปัญหาคือปัจจัยเส่อม ปัจจัยเสื่อมคือใบยมุกเนี่ยไอ้ใบยมุกทั้งหลายนี่มัปนปัจจัยเสื่อมนะชื่อมันบอกเลยนะออาบยมุกบอกตรงๆแะหนทางความชิบหายแต่ท่านหลวงพ่อธรรมะท่านจะพูดพเพราะอย่างนี้นนะนแต่หลวงพี่ลูกทุ่งนิดหนึ่งก็พูดตรงๆอ่ะคือมันยังไม่ชิบหายไงแต่มันกําลังเดินไปสู่ความชิบหายคือมันไม่ชิบหายตอนนั้นอย่างกินเหล้าเนะี่ยใบยมุกประเภทหนึ่งพอกินปุ๊บถ้ากินแล้วตายท,าทันทีมีคนกินไหมไม่กินหรอก แต่เนื่องจากว่ามันตายวันส่งก็เลยกินไปเรื่อยถ้ากินแล้วจนเลยมันจะกินไหมก็ไม่กินแต่มันค่อยๆจนไง是是เห็นไหมเจ๊ะบอกว่าคําว่าใบมุกมันลึกซึ้งนะจ๊ะในคําสอนพ,พระสัมมาพุทธเจ้าถ้าพูดเรื่องหมวดใบมุกยังอธิบายความเรื่องนี้ไว้ยาวมากนะแต่พูดเรื่องอื่นพูดสันส้นๆแสดงว่าคนในยุคนั้นก็มองยากไม่ใช่ง่ายเพราะมันไม่เกิดผลในทันทีต้องใช้ดวงปัญญาและการพิจารณาค่อนข้างจะลึกซึ้งคือต้องมีสมาธิ ต้องเรียนสมาธิศาสตร์เห็นไหมแล้วฟังนิ่งๆอย่าอย่าอะไรนะอย่าสับสนฟังแบบมีสมาธิจะได้เข้าใจว่าอาบายบมุกค,คือปัจจัยเสื่อมเห็นไหมถ้าเราเอาเฉพาะปัจจัยสีบริหารปัจจัยสีให้ดีดูแลปัจจัยเสริมว่าที่จําเป็นแล้วก็ตัดปัจจัยเสื่อมโอ้โหแค่นี้ชีวิตนะมันก็ยังลอยลําได้จ้ะจริงไหมจ้ะนี่เห็นไหมนี่ก็เป็นคําเป็นเรื่องหนึ่ง ที่ความรู้ของพระสามพทธเจ้ามาบอกเรานี่ไงมันอยู่เหนือลึกซึ้งนราต้องเข้าใจเพื่อจะเปิดใจใหม่นะว่าท่านไม่ได้สอนให้เฉพาะคนอยากหมดกิเลสหรือแก่แล้วไม่มีภาระแล้วเท่านั้นสอนคนทั้งโลกเละจ้ะทุกระดับอยากปล่อยวางก็สอนแบบหลุดพ้นพูดง,ง่ายสอนทั้งคนอยากหมดกิเลสและไม่อยากหมดกิเลสเลยทั้งก็สอนห่มพจะยณํยางนี้เพราะท่านเป็นครูคนทั้งโลกดังนั้นมันต้องถึงเวลาที่ตะเปิดใจอย่างจะ้ะ ต้องถึงเวลาแล้วและยิ่งไปกว่านั้นมีความรู้อันหนึ่งนะจ๊ะที่เราต้องฉุดใจและ,ฉะเฉลียวใจคิดได้ว่าหลายอย่างในโลกนี้ความรู้ทางโลกนะจ๊ะทั้ง18สาขา18ขแขนงเนี่ยหาต้นชนปลายไม่ได้เพราะความรู้นั้นยังไม่สมบูรณ์อาอย่างเช่นเวลามีภัยพิบัติมานั้นเยอะๆเนี่ยทุกวันนี้โควิดเนี่ยถามว่าสาเหตุจริงๆเนี่ย เจออะไหรือยังเขาพยายามสืบค้นถึงต้นตอของการระบาดแรกนะจ๊ะว่าที่ไหนแน่ก็ยังไม่มีข้อสรุปเพราะพอพูดไปก็มีคนโต้แย้งได้ยังโต้แย้งตลอดเวลาที่เขาต้องการหาต้นตอเพื่อจะรู้ถึงสาเหตุที่แท้จริงไงไม่ใช่เขาไม่รู้ว่าอยากจะหาสาเหตุนะจ๊ะอยากจะรู้ว่าสาเหตุจริงๆมันมาจากไหนเพื่อจะได้แก้ที่ต้นตอโรคไงหยุดมันได้แล้วก็ไม่ให้มันระบาดออกไปอย่างง่ายดาย แต่ทุกวันนี้นะจ๊ะสองปีที่ผ่านมายังไม่รู้นะจ๊ะว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรได้แต่ตั้งสมมติฐานแล้วเอาทฤษฎีที่พอจะอธิบายอะไรได้บ้างมาแต่ก็ยังมีคนต้อแยง้งจึงไม่มีข้อสรุปก็แก้ปัญหาไปแบบยังไม่เจอเหตุนะั่นแหละพูดง่ายๆก็แก้ที่ผลไปเรื่อยๆว่าทำไงจะหยุดโลกทำวัคซีนขึ้นมาก็อย่างนั้นนี่หลายๆเรื่องนะจ๊ะอ่ะน้ำท่วมใครรู้บ้างพายุ จูริเคมันมาไงทมไมก่อนทําไมมันไม่มีทาไมเดี๋ยวนี้มันมีวันดีคืนดีดินถล่มมันมาอย่างไงมันก็บอกมันไปธรรมชาติดูนะจ๊ะที่เราพูดกันก็เป็นความรู้ทาง18สาขา,าพูง่ายนะจ๊ะแต่ดูความรู้พระสัมามพุทธเจ้าซึ่งเราต้องเปิดใจรับซึ่งเราพี่คิดว่าตอนนี้เราคงหลุดพ้นจากงมงายและงมโกงแล้วนะจ๊ะเรารูดะเปิดสู่โลกกว้างขึ้นมาใหม่แล้วนั่นก็คือว่า ความรู้พระสัมพุทธเจ้าอันหนึ่งครับเป็นความรู้ระดับลึกที่เกี่ยวเรื่องของใจอันหนึ่งที่เราต้องรู้ไว้เลยนะเจ้าว่าใจมนุษย์นั้นมีพลังซึ่งเราจะรู้จักพลังใจของคนในยุคปัจจุบันก็รู้เรื่องกับว่ามันเป็นเรื่องพลังจิตจริงไหมเจ๊ะว่ามันนี่พลังจิตก็รู้แค่นั้นแหละว่าพลังจิตพยายามศึกษาก็ไม่มีอะไรละเอียดมากกัานั้นแต่พระสัมมาสัพพุทธเจ้านะเจ๊ะ ทำให้รู้ว่าคําว่าพลังจิตหรือพลังใจเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนเนี่ยพลังจิตที่บริสุทธิ์กับพลังจิตที่ไม่บริสุทธิ์พลังจิตที่ไม่บริสุทธิ์คือพลังจิตของจิตของคนเนี่ยที่มีความคิดประทุษร้ายมีความคิดจะบีดเบียนคนอื่นเขามีความคิดเห็นแก่ตัวมีความคิดจะร่วงเกินเขาทางด้านกายวาจาและใจถ้าคิดเยอะๆแบบนี้นะจ๊ะมันจะมีพลังจิต พลังออกมาเป็นพลังทำลายล้างคุยไงถ้าคิดกันเยอะๆคนในโลกนันจ๊ะมันจะเกิดเป็นพลังของการทำลายล้างที่เป็นก้อนใหญ่และมีอนุภาพในการทำลายล้างนั่นแหละเห็นไหมแต่ในทางกลับกันถ้าเรามีพลังจิตที่บริสุทธิ์มาปฏิบัติทรมันเยอะๆมาสวดมน์นะแล้วมีการให้และการแบ่งปันมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแพร่ออกไปพลังมันจะย้อนกลับมานั่นแหละ อันนี้มีความจำเป็นต้องรู้นะจ๊ะและภัยพิบัติที่มีกำลังแรงเหนือเทคโนโลยีมาจากพลังจิตที่ไม่บริสุทธิ์ของมนุษย์ทั้งสิ้นทุกวันนี้นะจ๊ะคนในยุคที่นี้ยุคที่แล้วห้าปีตัวนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยคุกโตขึ้นทุกวันคนผิดศีลห้าเยอะขึ้นทุกวันผิดศีลห้าเนี่ยจิตไม่บริสุทธิ์ทุกคนหรอก จริงจรึงไม่นะะคุกเนู้จักดัชนีชี้วัดคุกโตขึ้นทุกวันโตขึ้นโตขึ้นทั้งท่านในความรู้มนุษย์มากขึ้นแต่คุกโตขึ้นทุกวันมันหมายความว่าคนคิดไม่ดีมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นคุกเขามีไว้ขังคนผิดศีนห้าถ้ามีศีนห้าก็ไม่มีคุกอตจริงๆอาจจะเกิดว่ามีสีนข้อที่หนึ่งคดีความด้วยการมรุสลายทำร้ายร่างกาย พยายามฆ่าหรือการฆ่าโดยเจตนาไม่เจตนามันไม่เกิดขึ้นนะจ๊ะคนคุกในส่วนนี้อักดกฎหมายนี้ไม่ต้องใช้ถ้าคนไม่ลักเล็กขโมยน้อยกันนะจ๊ะมันก็จะไม่มีถ้ามีสินข้อที่สองคดีความคดโกงช่อกงอะไรต่างๆมันก็จะไม่เกิดคนก็ไม่ติดแล้วถ้ามีสินข้อที่สามการล่วงละเมิดคดีกับการล่วงละเมิดทางเพศก็สิ้นสลายไปเลยใช่ไหม อ่ะข้อที่4ถ้ามีข้อที่4นะจ๊ะมินประมาทนีแล้วก็ให้ความเท็จพูดไม่จริงทำให้เขาเสียหายเนี่ยนะคดีความประเภทนี้ก็หมดไปถ้าไม่ดื่มสุราจบเลยยิ่งตอกย้ำเลยเพราะดื่มสุราเนี่ยบางทีนะสุรานี่เป็นตัวกระตุ้นความผิดทั้งสข้อนั่นแหละพวกคนเราจะทำอะไรต่ามมนุษยธรรมมันมีการยั้งคิดมีการยับยั้งชั่งใจ แต่พอสุรากินเข้าไปพอมีสติมันขาดหายความยับยั้งชั่งใจก็ไม่มีเมื่อความยับยั้งชั่งใจไม่มีมันก็ผิดง่ายๆไงเห็นไหมคนทั้งโลกเขาผิดสินห้ากันนะจ๊ะแล้วผิดสินห้าไม่ได้ผิดเฉพาะคนในที่โดนจับแล้วนะคนข้างนอกก็ผิดกันเยอะนะเพียงแต่ว่ามันผิดสินห้าในระดับที่ยังไม่ผิดกฎหมายจริงไหมจ๊ะเราไปเดินเราไปดู เดินจากนี่ไปนะจะออกนอกวัดพระธรรมกายไปไปถามแล้วจดบันทึกมันจะเพื่อไว้เป็นบอดศิษยาสตร์เธอเธอมีศีลข้อไหนบ้างฉันได้จดเธอจะเป็นไอดอลไงเดี๋ยวไปประกาศคนนี้เขาประกาศเขามีศีลห้าเดินจดแล้วจ๊ะหลวงพี่จะขอตัวเลขด้วยแต่เท่าที่เจอมาไม่มีใครกล้าพูดเลยนะ้ะบอกว่ารักษาศีลห้าได้จริงๆยังไม่มีใครกล้าพูดอย่างเต็มบาทเต็มคานะจ๊ะมันหมายความว่าศีลห้าคนในโลกนี้ มันพร่องเหลือเกินอย่างนั้นไม่แปลกอะไรเลยจ้ะที่ทําให้ปัญหาที่ดึงดูดมาภัยพิบัติทั้งดยดึงดูดมาทางแก้ที่สําคัญที่สุดนะจ๊ะตรงไปตรงมาเลยก็รวมคนนะจ๊ะให้ใจเข้าบริสุ่สุ์ชัดเจนที่สุดอะไรบ้างหนึ่งทำใจให้เป็นสมาธินะอันนี้เร็วเลยสวดมนตนั่งสมาธิ แล้วก็ขยายซูมมาเยอะนะพอมีซูมมาอามาสวดมนต์สมาธิผ่านซูมอามาทํากิจกรรมบารบุญผ่านซูมเยอะเท่าไหร่มันจะหยุดปัญหานี้เร็วเท่านั้นนะจ๊ะช่วยไปบอกเขาทีว่าให้เขาเปิดใจได้แล้วเลิกงมง,ง,งแล้วเลิกงมโกง,อ,งออกจากองค์ออกจากกราได้ทีนึงแล้วก็มาเริ่มเพราะว่าความรู้ของเอาความรู้ของผู้รู้ที่สุดนะไอดอนมาใช้ได้แล้ว นะจ๊ะไปบอกเขาว่าช่วยทําจิตให้บริสุทธิ์รักษาศีลห้ากันให้ได้ถ้ายังไม่มีกาลังใจรักษาพอเข้าซูมมาฟังก่อนนะจะได้เกิดกําลังใจในการทําความดีถ้ามีกําลังใจในความดีแล้วเป็นยังไงจ๊ะมันก็จะเกิดกระแสะกระแสะนี่เป็นกระแสะที่ลบล้างความไม่บริสุทธิ์ที่แต่เดิมทําเอาไว้ไงมนุษย์เดาทำเอาไว้เองไม่ต้องไปโทษใครหรอกจ้ะ แล้วเมื่อจะไปโทษธรรมชาติบอกว่าธรรมภัยธรรมชาติไม่ใช่เรานั่นแหละทำให้ธรรมชาติเป็นภัยไม่ใช่ภัยธรรมชาติทําให้ธรรมชาติวิริตธรรมชาติก็เลยเป็นภัยกับตัวเราเองเห็นไหมจ๊ะแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องไปใช้18สาขาหาสาเหตุนะหาไม่เจอเพราะมันละเอียดกว่านั้นไงอย่าลืมนะจ้าว่าเครื่องมือจะทดวสอบพวกนี้ได้เนี่ยต้องใช้เครื่องมือที่มีความละเอียดถูกส่วนกันเพราะมีบางคนบอกว่าแหมวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่เชื่อหรอกพิสูจน์ไม่ได้ เป็นเรื่องปกติที่วิทยาศาสตร์จากพิสูจน์วิชาพุทธศาสตร์ไม่ได้เป็นเรื่องปกตินะจ๊ะไม่ใช่เรื่องผิดปกติเลยเพราะว่าความรู้ยังไม่สมบูรณ์เครื่องมือยังไปไม่ถึงแม้แต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ด้วยกันนะถ้าใช้ผิดประเภทจะรู้ไหมอยากจะดูดาวเอากล้องจุลทรรศน์ไปส่องดาวเห็นไหมจ๊ะโวห,หยิบกล้องจุลทรรศน์มาส่องดูดาวเขาก็บา้บาบา้บาแล้วใช้เครื่องมือผิดประเภทใช่ไหมหรืออยากจะดูเชื้อโรค เอากล้องดูดาวส่องจะเห็นไหมจ๊ะแค่ใช้เครื่องมือผิดประเภทก็มองไม่เห็นแล้วดังนั้นกูจะไปเห็นความจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยพลังจิตอันบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์จะมาใช้เครื่องมืออะไรจับละจ๊ะมันไม่ได้เครื่องมือเดี๋ยวนี้ทําได้คือต้องทําสมาธิแล้วฝึกใจหยุดใจนิ่งเท่านั้นจึงจะพิสูจน์สิ่งนี้ได้เพราะเป็นเครื่องมือเดียวที่เป็นวิชาทางใจถ้าจะบอกแล้วนะบอกใจเนี่ยคือวิทยาศาสตร์ระดับละเอียดนั่นแหละเป็นวิชาทางใจ วิทยาศาสตร์18สาขาในนั้นเป็นแค่วิทยาศาสตร์ทางกายภาพเครื่องมือมันเท่ากันไม่ได้ใครมาบอกพิสูจน์ไม่ได้ก็ถูกต้องแล้วไม่มเขาไม่มีใครเขาเขาเถียงหรอกว่าพิดาพิสูจน์ไม่ได้ไม่เถียงเลยจ้าแต่ว่าควรจะเปิดใจนะจ๊ะมาเอาสิ่งทพิสูจน์ได้ไปทําสิจ๊ะจะได้เลิกปัญหานี้เห็นไหมจ๊ะช่วยกันนะจ๊ะเราต้องช่วยกันหลวงพี่ก็เป็นพระเล็กๆนะจ๊ะ เป็นพระตัวเล็กๆ,ๆเป็นพระเด็กๆอะไรทําได้ก็ทําจ้ะอยู่อนุนสรณ์สถานก็พยายามทำนะรูะ้แล้วต้องช่วยเหลือกันเนี่ยวันนี้ก็จะเอามีเวลาอยู่ก็เอาสิ่งที่ทํามาให้ดูบ้างแล้วจ้ะจะได้นิ่งเป็นการขยายความปรปสุดอันนี้เราที่เห็นกันระดับแรกแล้วจ้ะก็เป็นเรื่องที่ที่ทราบกันนะว่าหลวงพี่ได้ตั้งลงทานเข้ามาแล้วจ้ะแล้วก็ทําต่อเนื่องแล้วเพราะนั้นให้ทุกคนได้บุญด้วยกันนะจ๊ะเพราะตอนนี้นี่ เราได้ถวายพัะทหารเช้ากับพระยี่สิบประวัตินะสะสมนะจ๊ะตามจํานวนยอดพระเนี่ยแต่ละวันจะไม่เหมือนกันพระมติท่านศึกบวชไปเพิ่มมัง่งนขนาดนี้ได้แล้วนะจ๊ะ8ปดพหกว่ารูปโอ้ทำมาอยู่สองเดือนกว่าแล้วเดี๋ยวถึงหนึ่งหมื่นรูปจะหลงชัยใกล้แล้วใกล้แล้วเพราะไปเพราะวันละร้อยกว่ารูปไนร้อยกว่ารูปร้ยกว่ารูปนะจ๊ะนี่แหละจะก็เห็นภาพนะจ๊ะ เป็นภาพเป็นอย่างนั้นแล้วมันมีผลต่อมานี่ใช่ไหมพอเรามีการให้และการแบ่งปันเพราะจริงๆหลวงพี่คิดแรกๆคิดแค่ว่าจะช่วยเหลือพระก็แหม่ทั้งกลำลําบากใช่ไหมจ๊ะเราช่วยแล้วก็ช่วยได้พระเล็กแต่เราก็พยายามช่วยแล้วกันก็พาไปทุกวันจนกระทั่งเกิดการวัฒนธรรมการให้และการแบ่งปันแล้วนี่ก็ได้มาจากไหนบ้างนี่มาจากวัดนะจ๊ะลูกจันเนี่ยเจ้าวาดวัดหนึ่งให้มาท่านบอกว่าท่านมีต้นงเงี้ย ให้มาแล้วก็ที่เห็น,ม,นมันมันนาวอะไรนี่เป็นของชาวบ้านคือส่วนหนึ่งแล้วก็คนไข้ติดเตียงแล้วก็ไปมอบเขาด้วยนะให้ไปให้กำลังใจด้วยก็อ,อยู่ใ,ใกล้ๆสองพี่น้องนั่นแหละเขาดีใจนะลูกหลานเขาเก็บไม่มาให้เนะี่ยแล้วบทเดี๋ยวจะมาช่วยด้วยทํางานนะอ่ะมันก็มาบรรยากาศนี่โอ้คนลู้นคนนี้เอของมาเนี่ยบ้รา,น,าน,นะจ๊ะเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็เป็นชาวบ้านชาวบ้านธรรมดานั่นแหละ แล้วก็มาช่วยกันโอ้บรรยากาศดีนะจ๊ะ,ะต่อไปนี่เห็นมันนี่เป็นการดัดแปลงดัดแปลงเรือเป็นลงทานใครเคยเห็นลงทานลอยน้ำบ้างนี่มีที่แรกในประเทศไทยคือจริงๆเรือมันว่างนะจ๊ะแล้วก็เราดูแล้วคือเราไม่ได้เตรียมการนานไงพอเราบอกวันนี้ว่าเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเหลือพักแล้ะพอวันนี้วันมะลืนเราก็ลุยละหาแล้วไม่ได้เอาเรือเลยนี่ กลายเป็นเอกลักษณ์ว่าเป็นเรือลงทานลอยน้ำบรรยากาศก็ช่วยเหลือกันเต็มที่นะจ๊ะนะมีนี่ก็บรรยากาศนี่ล่าสุดนี่เพิ่งจะทำหลังคาไปนะเด้มาเสร็จแล้วหลังคานี่ยื่นมาเผื่อมีฝนตกไงนะโอ้แล้วเราก็ได้บุญมากนะจ๊ะต้องบอกว่าโมทนาคนที่ถวายเลยมาทั้งสิ้นนะนะนะบางท่านก็ช่วยกันคนละเน็กคนละน้อยได้เครื่องเนี่ยเครื่องครัวน,นะมานี่ถ้าเห็นบริเวณเนี่ยนเะด่เนชนะัเครื่องครัวนี่นะ มาพร้อมหมดเลยมาเป็นซีรีส์เลยมาเป็นเซ็ตเลยนะจ๊ะตั้งแต่ตู้เย็นตู้แชนะ่แล้วก็เป็นสแตนเลสทั้งหมดนะจ๊ะแล้วก็เตาแก๊สอย่างดีที่ซิ้งล้างจานนะ,ะถึงกระทั่งมีที่ดักไขมันทุกอย่างอะ่ะตากจนตักจานพร้อมหมดเซ็ตเดียวจ้ะโอ้ต้องถือว่านี่ฉลาดในการสร้างบุละเนี่ยเนี่ยก็เลยสะดวกเลยคันนี้นะจ๊ะ แลวตอนนี้พอไปหลวงพี่ก็เพิ่งรู้นะจ๊ะว่าพระท่านเนี่ยหลายๆวัดเนี่ยท่านมีปัญหาเรื่องน้ําดื่มเพราะเราไม่ได้ขาดแคลนไงพอดำนนานเขาท่านก็นบอกว่าอืถ้าให้ความเห็นขอความเห็นท่านไงท่านบอกว่าน่าจะถวายน้าด้วยนะโอ้เราถึงรู้ว่าพระท่านท่านอ่อยปากถ้าเอ่ยปากไม่ได้กระดามนะจ๊ะต้องเงี่ยวฟังให้ดีนะนั่นบุญของเรานะจ๊ะวิวฟังทําไมท่านอ๋อท่านพูดมาเพราะว่าถ้าท่านอยู่ใกล้ๆตลาดเนี่ยบินทบาทได้น้ําด้วย แต่ถ้าอยู่ตรงชาวบ้านนะบางทีไม่ได้น้ํานะจ๊ะแล้วเดี๋ยวนี้น้ำเนะ่ยมันปนเปื้อนเยอะน้ําต้องเอามามาปรับสภาพน้ำอ่ะเป็นน้ําใช้น้ําดื่มปรับสภาพระดับหนึ่งก็เป็นน้ําใช้สะอาดมากขึ้นก็เป็นน้ําดื่มเงี้ยแล้วตั้งแต่มีปัญหานโรคภัยก็เจ็บอะมาใช่ไหมยอย่างกันนั้นเลยลงทานและสมบุ์แบบให้มีโรงน้ําด้วยก็ลุยเลยจ้ะโอ้มีคนกร่โมบุญกันมานะจ๊ะสาธุสาธุ จะเร่งและรีบมันแล้วเดี๋ยวพอถึงเวลาเปิดจะได้เชิญไปฉลองนี่อ่างเงี้ยนี่จะการที่เราทําอย่างนี้คือการนี่เงี้ยเป็นการช่วยเหลือกันพอดีอย่างนี้ต้องถือว่าเป็นบุญบรรดาลตอนแรกแค่คิดจะช่วยแค่นี้ก่อนนึกอะไรไม่ออกจะช่วยพระด้วยกันแล้วก็โยมถ้าช่วยอะไรได้ก็ช่วยตอนนี้พอทําทําไปนะองค์ประกอบมันพร้อมมากเลยแล้วทาให้นึกถึงว่าโอ้ตรงนี้เนี่ย มันเคยเป็นที่รองรับการสร้างมหาทานบารมีของพระปู่มาก่อนในอดีตในอดีตการก่อนที่ท่านจะบวชเป็นเจ้าชายนะท่านตั้งลงทานไว้น่าวังไงใช่ไหมแล้วเมื่อดินแดนนี้เป็นที่แล้วก็เลยกลายมีแรงบันดาลใจนะแล้วมีบุญรองรับแล้วสารต่อเลยถ้าอย่างนั้นก็ไม่เอาแล้วแค่ชั่วคราวเอายาวทั้งชีวิตเลยดีกว่าอเอาไปลงทานเถาว่าลงทานอนุส์สฐานเนี่ย พระมงคลเทพมณีเป็นฐานการสร้างมหาทานบารมีอันที่หนึ่งนะจ๊ะอันที่สองเราก็ตั้งใจว่าจะเป็นการบูชาธรรมท่านด้วยเพราะอะไรก็ในเมื่อหลวงปู่เคยทําเช่นนี้มาก่อนใช่ไหมจ๊ะแล้วเราก็ปฏิบัติตามท่านก็เป็นการประกาศคุณท่านด้วยการปฏิบัตินั่นแหละแล้วคราวนี้มันมันก็มันก็ไปทั่วประชาธรรมพันธเงินเยอะแยะตอนนี้นะจ๊ะแล้วก็เกิดผูกมันเกิดคุณประโยชน์หลายด้านมากนะตอนนี้นะ คนให้ทนที่ทําให้เกิดกําลังใจเม่กี้ตะเราเห็นภาพประสาทสมัครนะบางทีตอนช้าเข้ามานะจ๊ะมีครอบมากันเป็นครอบครัวครอบครัวเนะี่ะพอสายหนึ่งก็ไปไล่ไปนากันเห็นไหมเพราะเราไม่ได้จ้างเขาแต่เขามานี่โอ้ดีอกดีใจกันมากเลยจ้ะเอาแล้วสุดท้ายนี่จ๊ะเราดูบรรยากาศกัน,นนะิดนึงดีกว่าดูบรรยากาศกันค่ะเห็นนะเรียลลิตี้่ะวันนี้ราถวายฟีีวัดเนี่ยฟรีวัดเนาะ เราทำกิจกรรมแลกกันก็นั่นล่ะนึกแค่ก้าวขั้วันนะจ๊ะการเดินทางวันนี้ทำอะไรลูกส่วยธรรมจังางดูธรรมจัง้างโอเควัดที่นี่เห็นไหมถึงแลงวนะคะวัดศึกวัดแรกของเราวันนี้วัดศรีเสริมเขตค่ะพร้าะเตรียมอุปกรณ์เตรียมอุปกรณ์ถึงแล้ววัดอะไรเอ่ยดูสิดูป้ายสิวัดอะไรเอ่ยวัดวัดเขาถ่ายง่ายๆนะจ๊ะไม่ได้มีอาชีพเลย หลพ่อจันทร์มาพอดีเลยเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยแล้วก็รอพระจันทร์กันเลยโอ้มีพระทิพดวงใหญ่อยู่เห็นไหมคนไหมอะพระทิพดวงใหญ่เห็นไหมดูวยไปเตรียมอุปกรณ์บางวัดก็กำลังจัดงานเป็นบรรยากาศอย่ทุกวันเลยจ้ะมีสายสืบแล้วก็สายส่งสืบก็ไปสืบมาว่าพระมีกี่รูปแล้วก็ส่งสายส่งไปนะจ๊ะ วันนี้ก็มีประมาณสิบท่านที่อยู่ในในในการช่วยเหลือกันปประมาณทุกวันเหลืออีกกี่วัดเนี่ยวัดตโรธรรมาวัดตันอายุวันนอจุังวัดต่อไปวัดอะไรต่อหนะ้าวัดใหม่วัดใหม่หชั้นละสาธุจ้ามาทำบุญต่เช้าเลย้ <laughs> อกเอาข้าวป้องไปถวายหวายพระจาร์ขไปด้วยเห็นไหมจ๊ะโอ้บรรยากาศไปอย่างนี้ทุกวันนะจ๊ะหลวงพี่ทีแรกหลวงพี่บอกถ่ายรูปมาดูบ้างที่จะได้เห็นบรรยากาศบ้างไปด้วยไม่ได้นะเขาว่าถ่ายมาดูนะนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของสายหนึ่งัวนอีกบางทีสายอื่นนะเขาเขาเขาใช้โทรศัพท์แบบนี้ไม่ค่อยเป็นไง แล้ค,ค,ค่อยฝึกไปเราได้เห็นบรรยากาศไงจะได้มันเล่าสูนฟังเนี่ยพอเราได้คิดก็คิดได้ได้ทําก็ทําได้ที่ทํายังไม่ได้เพราะยังไม่ลงมือทำนะนี้เป็นคําพูดคล้องจองที่หลวงพ่อธรรมะฝากไว้นะจ๊ะถ้าได้คิดก็คิดได้ถ้าคิดไม่ได้เพราะยังไม่เริ่มคิดถ้าได้ทําก็ทําได้ที่ทําไม่ได้เพราะยังไม่เริ่มทำจ้ะ ท้ายที่สุดนี้นะจ๊ะขออาราธนานบารมีธรรมของคุณพระศรีพระรัตนตรยัยอันไม่มีประมาณบารมีธรรมของมหาปุชนียาจารย์ทุกท่านและบารมีทาาพวกเราที่สั่งสมอบรมมาดีแล้วทุกๆท,ท,ท่านจะให้มาประมวลรวมเข้าด้วยกันส่งผลบันด,ดาลให้พวกเราทุกๆคนเนี่ยมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญ คิดอะไรในสิ่งที่ดีขอยสมปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกพบทุกชาติตราบวันถึงที่สุดเองธรรมเทิน